สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับในรายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับผมปุ้ยกฤษดิษฐ์ครับพิธีกรดำเนินรายการพร้อมด้วยครูข้างทางผมนี่ครับสวัสดีครับผมเพชรเดิมบรินครับครับผมครูเพชรครับครับผมรู้กันครับช่วงนี้แหมเศรษฐกิจเราค่อนข้างที่จะฟืดๆนิดนึงนะครับสภาพคล่องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ใช่ในปัจจุบันนี้ฮะหลายๆคนก็เริ่มมองหาแนวของวัตถุมงคลใช่แล้วครับใช่ไหมครับปุ้ยครับใช่ไหมฮะที่ช่วยเสริมสร้างเรื่องของธุรกิจการค้าให้มันคล่องตัวขึ้นครับแล้วตอนนี้ต้องเรียกว่ากระแสแรงมากๆนะครับเรื่องของอาแปะโรงสีครับผมนะหรือว่าโง่กินโคยแน่นอนนะครับรายการศรัทธาอาคมของเรานี้ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับคือตอนนี้เราต้องจับกระแสเนาะถูกต้องถูกต้องของอาแปะโรงสีหรือโง่กินโคยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสที่มาแรงแรงมากๆระดับต้นๆของประเทศเลยทีเดียวก็นี่แหละครับทั้ง3ท่านหล่อๆเนี่ยฮะนี่คือผู้ที่ศรัทธาในอาแปะโรงสีครับหรือว่าโง่กิมโคยนะครับเขาแนะนำตัวเลยดีกว่าไหมครับใช่ใช่ใช่จะมาให้ความรู้นะครับท่านแรกก่อนเลยครับข้างๆผมนี่ครับผมชื่อทองดีน้อยอิสราชีวินนะครับสวัสดีครับอ๋อหน้าไทยๆอย่างนี้ขออนุญาตเรียกว่าพี่น้อยได้ครับผมท่านต่อไปครับครับสวัสดีครับผมชื่อจิรพัฒน์ตั้งเจมนะครับชื่อเล่นครับชื่อลิมครับให้ขออนุญาตเรียกเฮลิมเพราะว่าหน้าท่านนี่แบบว่าอาเซียนจีนเลยเฮียน้อยเฮลิมแล้วท่านนั้นเฮียอะไรผมตีวิทย์เลิศปัญญาพลครับน้ำครับเฮียน้ำงั้นขออนุญาตเรียกทั้ง3ท่านเลยสั้นๆครับเฮียน้อยเฮียลิมแล้วก็เฮียน้ำเฮียน้ำครับผมนะครับแต่ก่อนอื่นนี่อย่างที่เรากำลังจับตามองกันอยู่คือกิจกรรมของเราไงใช่ไหมที่เราให้กดไลค์กดแชร์แล้วส่งในอินบ็อกซ์ของเราใช่ไหมครับผมโอ้นี่ครูเพชรยอดนี่มันวิ่งวิ่งเอาวิ่งเอาวิ่งเอาอ่ะก่อนครับว่าตอนนี้ขนาดเรายังไม่ได้ออกรายการยอดพุ่งเกือบหลักหมื่นแล้วครับครับผมในการเอากระแสเข้ามากระแสของเราค่อนข้างดีมากครับกระแสของโง่กิมโคยหรืออาแปะลงสีตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวก็คือเราให้คุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะครับแฟนเพจศรัทธาอาคมแล้วส่งในอินบ็อกซ์นะครับว่าตอนนี้ฉันไลค์แล้วนะแชร์แล้วนะยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับตอนนี้ยังทันนะเพราะว่าเราจะหมดเขตส่งสิ้นรายการของเรานะครับผมใครที่ส่งเข้ามานะครับว่าไลค์แล้วแชร์แล้วในอินบ็อกซ์เนี่ยเราจะนำมาแรมดอมบอกให้ตอนนี้ครับขนาดผมดูนี่อยู่ในมือตอนนี้แน่ผู้ใหญ่รอดแชร์รอดอินบ็อกซ์มาพันหนำฮะครับผมในอินบ็อกซ์ตอนนี้บอกได้เลยครับว่าแค่คือว่าแปะอาแปะลงสีโลโก้กิมโคยตอนนี้ในกระแสหรือในอินบ็อกซ์ที่กำลังเข้ามาในตอนนี้ดูฮะใจเย็นก่อนครับตื่นเต้นตื่นเต้นรู้แล้วแหละว่าตื่นเต้นอ่ะรู้แต่ว่าคุณผู้ชมบางคนเขายังไม่ทราบเลยว่าเราจะแจกอะไรได้เลยครับอย่างนั้นดีเจพูดเลยครับเหรียญนี่เลยครับเหรียญอาแปะลงสีนะครับเอาไปบูชานะฮะบอกเลยนะว่าเจ้าสัวระดับแถวหน้าประเทศไทยเนี่ยนะครับยังบูชาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีไว้บูชานะครับก็จะเยี่ยมมากๆดีมากๆเลยครับย้ำนะครับว่ากดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับแล้วส่งในอินบ็อกซ์แจ้งว่าไลค์แล้วแชร์แล้วแล้วที่สำคัญครับคือเหรียญที่เห็นตอนนี้ของโง่กิมคอยตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าได้ผ่านพุทธพิธีมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านการทำพิธีเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมันอย่างเยี่ยมยอดและก็มนต์ขลังอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวถูกต้องครับผมกติกาเราแจ้งไปแล้วนะครับวันนี้มาถึงที่ผู้ศรัทธาทั้ง3ท่านครับผมนะครับผมพร้อมแล้วแหละที่จะให้ความรู้พวกเราต้องเริ่มที่ประวัติก่อนนะประวัติของอาแปะโรงสีเนี่ยแต่ละท่านก็มีเรียกว่ายังไงล่ะความรู้เนี่ยแตกต่างกันไปนะครับประสบการณ์ใช่ใช่อยากจะให้ช่วยถ่ายทอดแต่ละท่านเนี่ยนะครับว่ามีความรู้ยังไงบ้างเอาแบบโดยสังเขปสังเขปเริ่มจากแรกผมขอให้เฮลิมก่อนเลยเฮลิมท่านใหญ่ยังไงไม่ต้องเกี่ยงไม่ต้องเกี่ยงกันครับทุกคนฮะเอาเฮน้ำก่อนก็ได้รอพอกันแล้วต้องถ่ายทอดทุกคนครับเอาเฮน้ำก่อนเลยครับอะไรที่ว่าอะไรนะประวัติของท่านประวัติของอาแปะโรงสีครับยังไงครับคือนี้เซียนแปะเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนครับผมแต่10กว่าขวบแล้วก็มาท่านก็มาเริ่มรับจ้างทั่วไปแล้วก็เริ่มค้าขายข้าวเปลือกนะฮะแล้วก็พอกิจการดีขึ้นท่านก็เปิดโรงสีครับผมซึ่งเป็นที่มาของอาแปะโรงสีเนี่ยมีที่มาที่ไปเรารู้ที่มาแล้ว1ข้อใช่แล้วต่อไปยังไงต่อก็ที่ท่านเขาบอกว่าท่านเป็นมีองค์ของปึงเถากงครับปึงเถากงมาเราต้องย้อนปึงเถากงมาคือปึงเถากงมาคือศาลพ่อปู่ประจำวัดสันเจ้าครับอ๋อแถวที่ท่านเปิดโรงสีใช่ไหมซึ่งท่านก็ดูฮวงจุ้ยครับแล้วก็ดูฮวงจุ้ยดูเกี่ยวกับฮวงจุ้ยบ้านฮวงจุ้ยของ
ที่ของคนเสียชีวิตวงจุ้ยนี่วงจุ้ยกับวงซุยที่บ้านวงซุยก็หมายก็สมมติว่ายักษ์ใหญ่เราเสียชีวิตใช่เราจะเขาเรียกว่าอะไรฝังศพท่านภาษาชาวบ้านนี่แหละตรงไหนถึงจะดีเป็นสิริมงคลใช่คือวงซุยใช่แล้วต่อครับเรียกไงครับก็คือยังไงต่อก็ประวัติท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามานับถือท่านนะฮะก็มีเจ้าสัวมาหาท่านซึ่งก็ทำให้ชื่อเสียงท่านเริ่มโด่งดังนะฮะนี่ก็เป็นประวัติโดยสังเขปที่เฮียน้ำใช่ครับท่านมีประสบการณ์มีความรู้นะครับมาทางเฮียริมบ้างแหละครับเฮียริมครับถ่ายทอดนิดนึงครับที่ท่านที่เฮียริมเคยได้ยินมาได้ประสบการณ์มาได้ศึกษามาครับขอแปะครับว่ามาท่านจะเป็นคนที่ดูดวงครับผมดูดวงแล้วก็คอยช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยเวลาท่านไปดูเลิกดูยามให้กับบ้านลูกศิษย์อะไรเงี้ยท่านก็จะดูเสร็จปุ๊บท่านก็จะนั่งรถกลับเองนั่งรถกลับเลยไม่รอให้ลูกศิษย์ไปส่งท่านเป็นผู้สละมากนะท่านไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บอะไรครับท่านก็หนีกลับมาที่บ้านหรือว่าบางทีก็หนีกลับมาที่สังเจ้าก็คือโดยที่ไม่รับค่าครูค่าอะไรเหมือนท่านได้ทำบุญตลอดเวลาใช่ครับนี่ก็เป็นในแง่ที่เฮียลิ้มได้ทราบมาครับแล้วท่านเฮียน้อยครับเฮียน้อยบ้างเฮียน้อยครับที่เมื่อกี้ที่เฮียน้ำเฮียลิ้มเล่ามาก็เหมือนกับผมเลยยังไงฮะเหมือนกันที่ประสบการณ์ยังไงบ้างเป็นอย่างเฮียลิ้มนี่ก็คือว่าเหมือนท่านดูดวงครับผมช่วยดูอะไรให้อย่างเงี้ยครับก็ท่านใจดีลูกศิษย์ลูกหาเวลาจะเข้ามาหาเงี้ยแต่ช่วยลูกหน่อยช่วยหลานหน่อยก็จะช่วยหมดไม่เคยพูดเลยไม่เกลียดเลยไม่เก็บตังค์ท่านจะใจดีมากเมตตาสูงนั่นแหละครับเมตตาสูงครับใช่ครับเหมือนอย่างที่เฮียน้ำเลยประมาณนั้นงั้นเดี๋ยวผมต้องย้อนนิดนึงไปทางเฮียน้ำนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าท่านเป็นพ่อค้าจีนอ่ะก็ทั่วไปเปิดโรงสีแล้วเมื่อกี้ข้ามนิดนึงอ่ะด้วยความตื่นเต้นก่อนจะเป็นเซียนอ่ะไอเหตุการณ์วันนี้ทำให้ท่านเป็นเซียนอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นยังไงพอได้ยินเซียนนี่เหรอน่าจะเป็นคือท่านมีเป็นร่างของคุณเถากงมาแล้วน่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหานี่แหละเป็นคนนับถือท่านเป็นเซียนอ๋อก็คือง่ายๆว่าท่านอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ปึงเถากงมาเนี่ยใช่มาประทับทรงแล้วที่พูดภาษาชาวบ้านใช่ไหมฮะทุกครั้งมาเลือกท่านใช่อ๋อเข้าใจแล้วทุกครั้งที่จัดงานท่านที่ประจำปีที่พระสันเจ้าเนี่ยครับฝนมาเนี่ยท่านก็สามารถห้ามฝนได้อ๋อก็เลยอาจจะเป็นที่มาของคำว่าเซียนหลายๆท่านเห็นปฏิหารไงหลายๆมาไหว้โก้คิมโคยโง่คิมโคยเนี่ยครับเห็นปฏิหารบ่อยครั้งจนรู้สึกว่าปฏิหารของท่านมีเยอะมากในกระทั่งการทำฮวงจุ้ยหรือฮวงซุยตามที่เฮียลิมหรือเฮียน้ำได้กล่าวไปครับเห็นไหมครับว่าปฏิหารของท่านนี่ไม่ธรรมดาเอาเป็นว่าเราทำมีคมนี้ประสบการณ์อีกรอบหนึ่งถูกต้องนะครับให้เฮียลิมได้ถ่ายทอดประสบการณ์เอาเป็นว่าเรื่องประสบการณ์นี่ตอนหลังฮะมันเข้มข้นแน่นอนมีทั้งเรียกว่ารอดตายมีทั้งไล่ผีครับแล้วก็มีทั้งจากอย่างเงี้ยนะอุ้ยจะกินชีวิตกันเลยจะกินอะไรดีใช่กลายเป็นกินอะไรดีเนาะอย่างนี้เลยตอนหลังเอาแบบเข้มข้นหน่อยนึงดีกว่านะแต่ว่านั่นทั้งหมดทั้งมวลที่ทั้ง3เฮียถ่ายทอดมาเนี่ยครับคือที่มาที่ไปนะครับของศรัทธาโง่กิ่มควยที่หลายคนกำลังให้ความศรัทธาท่านอยู่นะครับนะก็หลายๆแง่มุมที่หลายคนมีความรู้ประสบการณ์ก็มาช่วยกันถ่ายทอดครับผมช่วยกันแชร์ประสบการณ์ถูกต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วต้องพูดถึงศาลบ้างท่านมีศาลประจำด้วยอะไรฮะมีครับมีครับอย่างศาลที่คนชอบไปว่าลุกบูชาใช่ค่ะอยู่กราบไหว้มันก็จะมีอยู่2ศาลก็จะมีมีศาลปึงเถากงแล้วก็ศาลตะแปะศาลใหม่อยู่ที่ไหนฮะอยู่ในวัดศาลเจ้าเนี่ยครับจังบริเวณตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ในช่วงระหว่างอาลาจอดรถของวัดศาลเจ้าที่จังหวัดปทุมธานีครับอ๋อเหรอครับปทุมธานีครับผมพูดถึงศาลจะมีอยู่2ศาลจะมีศาลปึงเถากงศาลแรกที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ศาลตะแปะที่สร้างตอนปี29แต่ผมจำวันที่ไปเดินกุมภาได้ก็นานแล้วนะเดินกุมภาคุณไปกุมภาก็มีนานนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะปี29ใช่ก็เรื่องกุมภามีนาสามใหม่เพราะว่าปีแล้วนะแต่เสียตั้งปี26 25ผมเสียได้ไม่นานผมรู้เสียนานที่ปี26 26อ๋อคอมมิชชั่นนี้สร้างประมาณ30กว่าปีเดินกุมภาหรือไง15กุมภา2529หรือไงเนี่ยครับนี่พูดถึงศาลที่ปทุมศาลที่สร้างใหม่ศาลที่สร้างใหม่เดี๋ยวอีกทีนึงใช่มั้ยเห็นบอกว่ามี2ศาลก็คือศาลของแปะไม่ปึงเถากงมาปึงเถากงมาที่มาประทับร่างท่านเนี่ยใช่ครับอยู่ที่ริมน้ำอยู่ที่น้ำอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับแล้วก็ศาลปึงเถากงเนี่ยสร้างในสมัยอยุธยาร้อยกว่าปีแล้ว
โอ้แล้วก็มาที่ศาลอาแปะก็คือเมื่อประมาณปี29ใช่ครับใช่ครับตอนนี้นี่เราได้ความรู้เพิ่มเลยใช่ครับเริ่มศาลรู้ว่าท่านเริ่มตอนที่ตอนที่สร้างศาลเนี่ยมันจะมีป้ายแล้วก็มีวันที่บอกอยู่แต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็น15กุมภาพันธ์2529หรือเปล่าแต่29ก็ประมาณร่วม30 ปีเนาะได้ประมาณ30 ปีซึ่งก็แน่นอนแหละว่าใครที่ไปบูชานี่ก็ต้องทั้ง2ศาลแล้วหลายๆคนก็มีประสบการณ์ด้านนี้เยอะมากเลยก็ถึงบอกเดี๋ยวช่วงท้ายนี่ได้เข้มข้นกันจริงจริงส่วนนึงได้เข้มข้นกันแน่ครับคือเฮียลีบางคนยังไงบางคนไม่รู้จะไปไหว้เฉพาะศาลละแปะศาลเซียนแปะแต่จริงๆต้องไปไหว้ศาลตุนเถากงมากก่อนคือต้องไปไหว้ศาลตุนเถากงมากก่อนแล้วค่อยมาไหว้ศาลแปะแล้วก็ค่อยมาไหว้เหมือนไปไหว้พระประธานก่อนลำดับไม่ใช่ตุนเถากงมากเป็นอาจารย์ของเซียนแปะต้องไปไหว้เรียกว่าต้องมีลำดับอย่างนี้ก็คือไหว้อาจารย์ก่อนนะไหว้อาจารย์ก่อนแล้วค่อยมาไหว้อาแปะใช่ครับนะครับแต่เอาเป็นว่านั่นก็เป็นเรียกว่ายังไงล่ะพลังศรัทธาที่มุ่งหน้ากันไปไหว้ทั้งสองศาลนะครับผมนะพูดถึงเรื่องของอาแปะโรงสีแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องพูดก่อนเลยครับยันของท่านเนี่ยยันผมเคยได้ยินว่าท่านมียันเขาเรียกว่ายันฟ้าประธานพรเหมือนเป็นซิมบูลิกหรือสัญลักษณ์ประจำตัวท่านใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นภาษาแบบสากลเขาเรียกว่าสกิลเนเจอร์สกิลเนเจอร์นี่แหละครับซึ่งสกิลหรือถูกต้องซึ่งผมก็มั่นใจนะครับว่าเนี่ยผู้ศรัทธาทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะมีความรู้เรื่องของยันของงอกิมโคยเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับอยากให้แต่ละท่านเนี่ยช่วยถ่ายทอดนะครับตามความรู้ที่ได้รับมานะครับเริ่มจากยันน้ำก่อนยันฟ้าประธานพรเนี่ยกระแสหนึ่งเขาบอกว่าเป็นยันประจำองค์ขององค์ซัมกวงครับซึ่งประทานให้กับองค์นิกเซนฮ่องเต้ผ่านปุณเฒากงมามาให้ปุณเฒากงมาผ่านร่างเซียนแปะมาประทานช่วยเหลือโลกมนุษย์ผู้ยากไร้นะฮะคือกระแสหนึ่งอีกกระแสหนึ่งคือเซียนแปะเป็นผู้เลือกยันนี้เป็นยันประจำตัวขององค์ท่านนั่นคือยันนี้คือยันนี้คือยันฟ้าประทานพรครับผมครับก็คือพูดง่ายคือเป็นยันแห่งความเมตตาก็ว่าได้เพราะว่าใช่ทุกท่านจะเป็นท่านเป็นผู้ที่เมตตาใช่ไหมฮะไม่เลือกคนรวยคนจนใช่เพราะว่าผมได้ยินอย่างที่เมื่อกี้เฮียน้ำเล่าว่าครับก็เป็นความเชื่อหนึ่งว่าเง็กเสียมฟององค์เง็กเสียงเต้บัญญัติมาก็ให้เป็นยันนี้ครับแล้วท่านอาแปะท่านก็บัญญัติเองด้วยก็มีสองกระแสใช่มีสองกระแสนั่นก็เป็นซึ่งจะก็มีหลากหลายฝ่ายแต่จะกระแสไหนก็คือนี่คือยันฟ้าประธานพรซึ่งช่วยเหลือโลกมนุษย์เพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ครับผมแล้วทางเฮียนี้มั้งฮะมีความรู้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องยันของอาแปะโรงสีเนี่ยครับนิยมเล่นกันนะครับก็จะมีตัวแบบนี้อันนี้อย่างนี้เขาจะเรียกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าหนึ่งกานะครับหนึ่งกาไก่กอไก่สระอากาหนึ่งกาหนึ่งกากอไก่สระดีเจปุ้ยครับหนึ่งกาครับหนึ่งกาหนึ่งกาอย่างนี้คือหนึ่งกาบูชาครับส่วนนี้จะเป็นหนึ่งกาขนาดพกพาแต่อันนี้ผมมาใส่กอเอานี่ขนาดพกพานะครับเดี๋ยวนี้ดูนี่พกพาแล้วตัวนี้เอาไว้กาบูชาที่บ้านอ๋อมีทั้งแบบพกพาแล้วมีทั้งแบบไปที่บ้านด้วยนะแล้วก็มีสิบกาที่เอามาได้มาที่ยังไม่ได้เดี๋ยวขอเชิญตัวแทนยกให้ดูตัวอย่างไหมดีครับดีครับไหนๆมาโชว์แล้วฮะให้เห็นกันครบไปเลยนะได้มั้ยฮะกาเดียวเป็นยังไง10กาเป็นยังไงครับว่า10กาเป็นอย่างไรครับอันนี้ที่เราเห็นคือมีฟังดีๆนะคุณเดเจปุ้ยมีทั้งพกพาและบูชาที่บ้านแล้วมีทั้งมี2แบบคือ1พกพา2บูชาที่บ้านอันนี้นะฮะครับขอโชว์พลังหน่อยฮะหนักพอสมควรนะครับอันนี้จะเป็นแบบ10กาครับอันนี้คือ10กาครับนี่คือ10กา10กาคงพกไม่ไหวคงต้องไว้ที่บ้านอย่างเดียวแน่นอนนะฮะถ้าผมจะไปคุยกับเจ้าสัวสักท่านนึงผมคงไม่แบกไปอย่างนี้นะฮะแต่ก็นี่ก็เป็นมาจากพลังศรัทธาครับนะครับผมนี่คือ10กาเชิญทีมงานนิดนึงครับเชิญทีมงานนิดนึงคือที่ผมดูเนี่ยดีเจพูดยังไงครับผมเห็นถึงพลังความเข้มขลังของกาแต่ละกาท่านจะมีความคุณรู้ท่านจะมีความรู้เรื่องพลังสังเท่าที่ผมสังเกตเห็นไหมฮะว่าจะมีสกิลสัญลักษณ์ค่อนข้างจะชัดเจนและสวยงามครับนะครับว่าสัญลักษณ์เนี่ยสัญลักษณ์นี่บอกตรงๆว่าที่ผมได้คุยกับเฮียไปเบื้องต้นว่าเหมือนประตูโบสถ์หรือประตูวิหารของทางสันเจ้าอ๋อเหรอครับนี่ฮะสังเกตดีๆนะครับว่าที่ผมดูตามที่ผมเข้าใจนะตามที่ผมเห็นว่าเหมือนประตูโบสถ์หรือประตูสันเจ้าใช่ไหมครับเฮียถ้าเรามองกันดูดีแล้วสัญลักษณ์สองสี่วงนี้จะเหมือนจตุโลกบาลทั้งสี่
นะครับครับแล้วด้านหน้าของดวงที่เป็นดวงของดวงจันทร์เนี่ยจะเหมือนสิงโตคู่และตรงกลางที่ผมเห็นเหมือนกระถางธูปรู้สึกตามผมไหมเห็นตามผมไหมโอ้นี่เห็นเป็นภาพนี้เลยใช่ไหมครับโอ้นี่เกือบลืมนะครับจะพูดเท็จเราให้ผู้ศรัทธาเนี่ยทอดถ่ายทอดความรู้นะดีเลยคุณผู้ชมทางบ้านไงได้เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เราเชิญท่านมาเนี่ยหรือดีเจหรือเซียนโงเกมโคยเนี่ยท่านมีความศักดิ์สิทธิ์หรือปฏิหาริย์อย่างไรคือผมจะบอกว่าคุณผู้ชมทางบ้านแหละครับผมเคยมีประสบการณ์มีความรู้นะครับเรื่องของประวัติท่านก็ดีครับหรือว่าเรื่องของยันท่านก็ดีนะครับถ่ายทอดได้นะครับแชร์เล่าสู่ฟังได้ใต้ไลฟ์สดของเราเลยใช่เดี๋ยวผมจะได้อ่านไปด้วยเลยท่านได้แชร์มานะครับผมท่านได้มีประสบการณ์เราไม่ร่วมสนุกกับรายการเพียงแค่แสดงความคิดเห็นหรือกดไลค์กดแชร์ทั้งถ้าเรากดไลค์กดแชร์เราได้อะไรนะครับเจ๊ปุ้ยครับกดไลค์กดแชร์ส่งอินบ็อกซ์ด้วยนะครับผมนี่นะฮะเหรียญอัพแผะโรงสีนะครับมีจำนวนจำกัดนะใช่ต้องรีบนะตอนนี้ยังทันยังทันเพราะว่าเราหมดเขตรับตอนลารายการนะครับสองท่านแล้วท่านนี่แหละครับเคยมีความรู้เรื่องได้ประสบการณ์เรื่องของยันไงมาบ้างจากที่ผมเคยได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับยันกับอาแปะเนี่ยจริงๆแล้วลูกศิษย์อาแปะเยอะครับผมเจ้าสัวแต่และเจ้าสัวลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยบางทีบางอย่างเนี่ยทำยันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปครับอย่างบางคนเนี่ยชอบหนึ่งกาก็จะให้ทำบางคนชอบสิบกาครับผมก็จะเอาสิบกาแล้วก็เนื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ทางเจ้าสัวแต่ละท่านหรือว่าลูกศิษย์แต่ละท่านว่าจะให้เอาผ้ายันมาทำแบบไหนครับใช่ครับเนี่ยผมเลยชอบยันอาแปะครับถือยันอาแปะตรงนี้แหละครับครับเอ๊ะครูเพชรครับเท่าที่ผมฟังผู้ศรัทธาทั้งสามถ่ายทอดมาเนี่ยครับพี่เจ๊ปุ้ยเห็นชัดเจนเลยว่ายันอาแปะนี่มีหลากหลายเยอะมากเลยมีพุทธคุณนะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนศรัทธาท่านเยอะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วที่ฟังจากผู้ศรัทธาทั้งสามเนี่ยอย่างทางเฮียน้ำก็บอกว่าเกิดจากว่าเง็กเซงฮ่องเต้ประธานพรประธานพรอยากให้ความเมตตาในความเชื่อนึงก็คิดว่าแล้วท่านก็เป็นคนเขียนเองแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เมตตามากๆใช่ครับหรืออย่างที่เฮียลิ้มพูดนะก็บอกแหมก็มีหลากหลายเหมือนกันโดยที่มาจากท่านเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของท่านท่านก็เป็นผู้ที่มีเมตตาหรืออย่างพี่น้อยก็บอกว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะใช่ไหมครับก็เลยมียันที่หลากหลายอันนี้มันแสดงได้อย่างนี้นะครับครับผมคุณเพชรว่าความศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเข้มขลังอะไรนะมันเกิดจากการที่ทำให้เกิดพลังศรัทธาขึ้นแรงใจเช่นอาแปะท่านเป็นผู้ดีมีจิตเมตตาใช่ครับเป็นผู้ที่ให้ผู้ให้คือก่อนที่เราจะเป็นการการันตีครั้งหนึ่งการยืนยันในครั้งหนึ่งว่าแต่ละท่านครับต้องบอกก่อนว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับทางยันฟ้าประธานนี้อย่างแตกต่างกันไปใช่เช่นของเฮียน้ำครับอยากให้เฮียน้ำเล่าง่ายๆสั้นๆว่าเฮียน้ำเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับทางยันฟ้าประธานอย่างไรบ้างลองเล่าให้ผู้ชมฟังเอางี้เอาในกรอบของยันก่อนนะครับเอาแค่ยันนะครับยันเนี่ยที่ผมห้อยอยู่เนี่ยนะครับผมเคยเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเนี่ยยางเขาแตกครับผมนะแล้วขับมาชนผมครับกระเด็นไปประมาณสัก10กว่าเมตรพูดไกลนะ10กว่าเมตรไม่รอดนะถ้าเป็นคนปกติคนรอดนะคนขับตัวเฮียเนี่ยนะตัวผมกระเด็นไป10กว่าเมตร10กว่าเมตรโอ้โหคนขับคิดว่าตายแล้วยังไงต่อครับแล้วผมก็ลุกขึ้นมาผมก็ชี้หน้าด่าว่าใครเป็นคนชนผมชี้หน้าด่าด้วยชี้หน้าด่าได้อ่ะลุกขึ้นมาตอนที่ชนเนี่ยไม่รู้ใครเพราะมันจอดอยู่เยอะครับผมก็ชี้หน้าด่าว่าใครชนผมซึ่งทุกคนไม่คิดหรอว่าเฮียเขาคิดว่าตายเขาคิดว่าตายขอโทษนะครับด้วยความเคารพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานเท่าไหร่แล้วปลายปี58อ๋องั้นเพราะงั้นนานนะงั้นที่นั่งอยู่นี่โอเคฮะเป็นมนุษย์จริงฮะไม่ใช่วิญญาณยังไม่รู้ตัวครับถ้าบอกว่ายังไม่ถึง3วันนี่ผมอาจจะเฮ้ยยังไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเกี่ยวพยันเนี่ยตอนนี้ก็ไปวันนั้นค่อยพยันแค่ผืนเดียวผืนเดียวผืนเดียวประสบการณ์เรียกว่าอภินิหารเกี่ยวกับพยันของอาแปะโรงสีครับผมครับแล้วทางอาเฮียลิ้มมั่งครับเฮียลิ้มครับเวลาถ้าผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นเหรียญให้ดูจากน้ำเดี๋ยวโทษนะครับขอเป็นเรื่องยันก่อนพอแล้วผมใช้พวกเนี้ยก็พกปลาเวลาขออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะผ่านได้ง่ายๆไม่ได้เช่นการค้าเนี่ยอะไรเงี้ยการติดต่อเจรจาค้าขายใช่บางทีเอ้าจริงนะจริงเรื่องการค้าบางทีไม่ใช่ว่านำเสนอปุ๊บเขาจะโอเคเลยใช่ไหมต้องมีการคุยกันต่อรองกันเยอะแยะครับบางทีแค่มองปุ๊บก็เซโนแล้วแต่นี่ทำไมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมันง่ายมันผ่านง่ายมันอะไรเงี้ยครับนี่คือเรื่องของ
ยันครับประธานของประสบการณ์ของพี่น้อยเฮียน้อยเฮียน้อยเฮียน้อยครับของผมนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับค้าขายครับผมคือตอนนั้นผมไอ้ของอาแปะเนี่ยไม่ได้พกติดตัวเลยเหลือแต่พยันผืนเดียวครับผมผมก็เลยหยิบขึ้นมาวันนี้ขอให้กงแปะช่วยลูกให้ขายของได้ทีเธอขายเกี่ยวกับอะไรขายเกี่ยวกับพวกของแต่งบ้านพวกของเก่าอะไรเงี้ยถูกขายยากนะเขาต้องคนที่ชอบจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ขายง่ายนะแล้วก็วันนั้นก็เลยยังไม่ทันอะไรก็เปิดร้านจัดร้านอยู่ก็มีชาวต่างชาติมาซื้อก็ได้ยอดพอสมควรก็ดีใจครับนั่นแหละครับประสบการณ์ผมที่ได้จากพยันของอาแปะลุงซีแหมนี่ต้องบอกว่าครูรู้เพชรหยอดได้ผลนะเพราะว่านี่คือประสบการณ์ไงใช่ไหมพยันนะคนนึงก็กระเด็น10เมตรครับนะแล้วขึ้นมาคนนึงก็เจรจาค้าขายคล่องชี้หน้าด่าได้คนนึงขายของได้เลยเห็นไหมแล้วในความทางไลฟ์สดเรามีคุณผู้ชมทางบ้านท่านถ่ายทอดอะไรมาบ้างไหมเยอะเลยครับแต่ว่าไงบ้างครับช่วยกันดูนิดนึงช่วยกันมาหากินหน่อยครับแต่พูดถึงครับนะเห็นไหมนะเอ้ายังไงฮะคุณลูกเพชรช่วยดูนิดนึงครับท่านเราได้คุยกับเฮียลิมนะว่าเหมือนที่เฮียลิมบอกผมชอบคำหนึ่งต่อให้เรามียันที่ดีที่สุดในโลกหรือยันติดร้อยตาปันตาจะทำอะไรไม่ได้นะครับเฮียลิมให้เฮียลิมเล่าให้ฟังเลยครับต่อให้เรามีของที่ทันละแปะนะครับครับของที่ดีหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้ทำงานครับอยู่เฉยๆไหวผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้เราสิ่งที่เราตั้งใจมันสำเร็จได้แน่นอนคือศรัทธาได้แต่ว่าต้องมีปัญญาด้วยคือทั้งแรงรับแรงส่งใช่ไหมผมกำลังมองพลังใช่คือต่อให้คุณมีพลังที่ดีที่สุดในโลกหรือยันที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าตัวคุณไม่ทำตัวคุณไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นใช่มันก็ไม่มีผลก็คือส่งอย่างเดียวแต่ไม่มีการรับครับจริงไหมคุณต้องใส่ความศรัทธาไปในตัวคุณด้วยครับนะครับผมนะเมื่อกี้นี้เรื่องยันแล้วคราวนี้วิธีการบูชายันล่ะครับผมไม่ใช่บูชายันอย่างที่เขาไปทำพิธีอะไรอย่างนั้นนะบูชายันฟ้าประทานพรครับช่วยกันถ่ายทอดนิดนึงครับเริ่มจากคือยันฟ้าประทานพรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยลูกศิษย์ก็จะติดข้างฝาติดข้างฝาติดข้างฝาโอเคนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าจะไม่จุดธูปจะจุดธูปจะปีนึงจะเปลี่ยนครั้งนึงธูปเนี่ยปีนึงเปลี่ยนครั้งเดี๋ยวหนึ่งปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งเลยฮะหมายถึงว่าธูปที่มันไหม้ไม่จะไม่จุดไม่ได้จุดใช่เฉพาะยันนะเฉพาะยันจะไม่จุดแล้วปีนึงเปลี่ยนปีนึงเปลี่ยนจีนกุจีนจะไม่ใช่เปลี่ยนธูปเปลี่ยนธูปเปลี่ยนธูปธูปเปลี่ยนกิมฮวยอ๋อธูปที่ปักเฉยๆเนี่ยนะใช่อ๋อ5ดอกครับ5ดอก5ดอกจะเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องจุด1ปี1ปีเปลี่ยนครั้งนึงครับโหนี่ความรู้ใหม่ผมเพิ่งทราบนะว่าการบูชายันของอาแปะโรงสีเนี่ยจุดปักธูปแต่ไม่ต้องจุดธูปครับแล้ว1ปีเนี่ยเปลี่ยนธูป1ครั้งครับนะครับแล้วก็นี่ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ที่แค้วคลาดจากยันอาแปะโรงสีกระเด็นไป10เมตรด้วยนะครับแต่ส่วนตัวคือจะจุดธูป16ดอกต่อหน้าพระพยันแล้วก็จะสวดคาถาของท่านแล้วก็จะไปปักกลางแจ้งคือทุกเช้าก็จะทำอย่างนี้ครับครับนี่ก็เป็นเรียกว่ายังไงล่ะนี่ก็เป็นวิธีการบูชายันฟ้าประทานพรนะครับจากผู้ศรัทธาหนึ่งท่านแล้วมาที่เฮียลิมมาบูชายังไงครับยันฟ้าประทานพรก็ไหว้แล้วก็มีน้ำชาน้ำชาอ่ะมีกาแฟดำคนนี้มีน้ำชามีกาแฟดำด้วยแล้วมีกาแฟดำแค่นั้นแล้วก็ไหว้แล้วก็ขอพรท่านก่อนจะบ้านไปทำงานอะไรเงี้ยครับนะประมาณแต่ท่านที่ทราบมายังไงครับยังไงท่านชอบอย่างหนึ่งมากอะไรครับหูฉลามหูฉลามหูฉลามอ๋อเหรอท่านเยลิมหูฉลามถวายหูฉลามอ๋อเคยเหรอครับเคยแต่ไม่ได้ถวายทุกครั้งไม่ได้ถวายทุกครั้งเราขออะไรมาแล้วได้อะไรเงี้ยครับก็ถวายให้ท่านแต่ท่านไม่ได้บังคับนะไม่ได้บังคับท่านไม่ได้บังคับใดๆนะแต่เยทำด้วยความศรัทธาเพราะเยได้รับผลนั้นมาแล้วเอางี้ครูผมชักมันแล้วเด็กอย่างเฮียนี้ก็บอกว่าธูป5ดอก5ดอกไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดครับปีนึงเปลี่ยนทีนึงปีนึงเปลี่ยน1ครั้งเฮียนี้ก็บอกว่ากาแฟดำน้ำชาหูฉลามแหมไม่ใช่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องดูสถานที่ถ้าก็อย่างเงี้ยคือต้องมีโต๊ะหาเงินได้ก็มันต้องมีที่ไหว้ด้วยครับผมแล้วทีนี้พี่น้อยล่ะยังไงครับบูชายังไงผมเนี่ยผมชักมันแล้วอ่ะพยันเนี่ยนะครับคือเอาง่ายๆว่าแล้วแต่กำลังศรัทธาของคนครับผมนะครับว่าจะไหว้อะไรแต่ส่วนผมเนี่ยยังไงผมจะมีส้มกี่ผลคนนี้มาส้มบางทีก็ชอบข้าวผลใช่ครับส้มบางทีก็ชอบข้าวผลนะส้มแล้วก็น้ำชาครับผมแล้วบางทีก็จะมีอาจจะมีของหวานให้ท่านก็เต้าหวย
ต้องเขาท่านชอบต้องมวยใช่ครับใช่สังเกตง่ายๆ2อย่างนะท่านดีเจปุ้ยยังไงก็มีหูฉลามหูฉลามเต้าหวยเต้าหวยกาแฟน้ำชาได้หมดครับอันนั้นปกติอันนั้นต้องเปลี่ยนทุกวันอ๋อนั้นต้องเปลี่ยนทุกวันใช่มั้ยครับใช่ครับแต่พิเศษขึ้นมานานๆมีสักทีนึงหูฉลามหูฉลามแล้วก็อะไรนะเต้าหวยเต้าหวยเห็นแล้วเราจะได้คอมมิกมาเรื่อยๆจะรู้ว่าท็อปปิกของท่านชอบอะไรเออที่แน่ๆแปลกครับแต่ละอย่างที่พูดออกมาเนี่ยผมหิวหมดเลยครับครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับผมอย่าปล่อยให้ผู้ศรัทธาทั้ง3ท่าน3เฮียเนี่ยแชร์อยู่แค่3คนนะครับตอนนี้ผมมันแล้วผมเข้มข้นแล้วนะคุณรู้เพชรก็ผมเชื่อเลยนะว่าเช่นกันช่วยกันแชร์แค่3ท่านนะที่มีประสบการณ์ด้านตัวเกี่ยวกับครับผมโอ้กิมคนเหลือ8ลงสีผมเชื่อเลยหลายๆท่านที่กำลังชมเราอยู่ตอนนี้ครับต้องมีแฟนคือเขามีแฟนเพจไงใช่เขามีแฟนเพจทั้งมีเพจของท่านฮะเชื่อได้เลยนะว่าหลายๆท่านที่เป็นเพจหรือเป็นลูกเพจของท่านเนี่ยมีประสบการณ์อีกมหาศาลเลยอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับแล้วมาเล่าเรื่องสุขให้ฟังว่าประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับแปดลงสีหรือโค้งคิมควยเป็นยังไงเราจะได้มาถ่ายทอดกันที่สำคัญไม่ใช่แค่3ท่านเท่านั้นเพราะว่าเรื่องอย่างนะครับถ่ายทอดแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจของเราแล้วส่งในอินบ็อกซ์นะครับผมเราจะมีนี่เลยครับผมนี่เหรียญอาแปะโรงสีนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าสัวแถวหน้าประเทศไทยเราเนี่ยยังบูชาเลยนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมของเรามีสิทธิ์แล้วมีโอกาสที่จะมีไว้บูชาแล้วหนึ่งในโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของท่านดีกว่าใช่ใช่ใช่นะใครจะไปรู้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเอาใหม่ที่ขอที่จะหลังมือเป็นหน้ามือไม่ใช่เพราะว่าหนึ่งโอกาสอะไรยิ่งใหญ่หนึ่งโอกาสในชีวิตของท่านครับที่ท่านจะได้ครอบครองสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งในชีวิตของท่านที่จะทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นรุ่งเรืองเจริญค้าขายเกี่ยวกับหน้าที่การงานเจรจาเหมือนหลายๆท่านที่มาโลในการของเราในวันนี้มีประสบการณ์โดยตรงแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้นี่ผมก็เริ่มตื่นเต้นกันที่นี่ฮะที่ไลฟ์สดของศรัทธาอาคมแล้วนะครับแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ชมอยู่โอ้เห็นแล้วตะลึงแล้วเยอะครับนะครับแล้วก็ไปดูกันหน่อยซิว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยแชร์อะไรมากันบ้างนะครับเราไปอ่านพร้อมกันเลยนะฮะเดี๋ยวโอ้ไปเชิญดีเจปุ้ยเลยครับต้องไปขึ้นไปเยอะเลยเพราะว่าแหมเขาเรียกว่าแชร์มากันเยอะมากขึ้นนำครับครับผมนะก็บอกว่าโอ้คุณกอบกู้ผู้โอบบอกว่าเฮีย3ท่านหน้าหล่อมากๆแล้วพิธีกรล่ะครับไม่คิดจะชมนี่แหละกลับมาปุ้ยกลับเข้าเรื่องไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วแล้วก็มีหลายท่านนะคะเช่นคุณเนสก็บอกว่าแชร์แล้วค่ะนะครับคุณสุดารัตน์บอกว่าแชร์แล้วคุณกิตติชัยแชร์แล้วนะครับครับคุณจิราภัทรบอกแชร์แล้วนะครับผมแล้วก็คุณโกทัศน์เอกชัยก็บอกว่าบารมีอาแปะเนี่ยช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วครับท่านมันมีความเมตตาถูกต้องใช่ครับก็นี่แหละครับที่ตอนนี้ผู้คนมากมายศรัทธาท่านเพราะความเมตตาจากท่านนี่แหละครับนะครับผมอย่างที่บอกว่าความศรัทธาเนี่ยความเข้มขลังไม่ได้เกิดจากวัตถุแต่เกิดจากจิตใจนะเกิดจากจิตใจเกิดกับแรงส่งจากครูบาอาจารย์จากเซียนที่มอบให้เราซึ่งเป็นสิ่งดีๆใช่นะครับผมเช่นความเมตตาก็ใช่หนึ่งอย่างแล้วอย่างเช่นเนี่ยนะฮะคุณพจมาศเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยเฮียพูดถูกเลยค่ะว่าท่านเนี่ยเป็นจิตเมตตาและสำคัญอย่างที่เฮียริมพูดนะครับบูชาแล้วท่านอย่าลืมว่าให้ศรัทธาตัวเองด้วยขยันอดทนด้วยมีสติมีปัญญาด้วยเนี่ยคุณพจนาถบอกว่าเห็นด้วยที่เฮียพูดนะครับผมแล้วก็จะไปที่คุณกอบกู้นะบอกว่าสำหรับผมนะครับอาแปะคือผู้เปิดทางให้ครบทุกอย่างทางด้านการค้าสุดยอดสาธุนะแปลว่าศรัทธามากนะเนี่ยสาธุนะคุณกอบกู้นะครับผมถ้าเกิดสะดวกนะครับช่วยแชร์นิดนึงว่าคุณกอบกู้เนี่ยบูชายันกีตากีตาแล้วก็ฟ้าประทานพรเนี่ยด้วยวิธีไหนด้วยอะไรครับนะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือว่าคุณโอ้เยอะแยะมากนะฮะคุณธนกิจนี่ก็บอกศรัทธาเซียนแปะมากนะครับครับคุณภูนศักดิ์ก็บอกว่าโอ้ศรัทธามากๆเลยคุณสมใจบอกสาธุโอ้สาธุตามเลยครับผมนะฮะคุณโกทัศน์บอกว่าใช่ผมบูชาด้วยหมากพลูเพราะว่าอาแปะชอบกินหมากมากจริงเหรอครับจริงครับจริงครับท่านชอบกินหมากพลูเหรอครับท่านเป็นชาวจีนจริงแต่ว่าท่านนิยมกินหมากครับผมเห็นไหมบอกแล้วไงว่านี่ผมชักมันละนะมีทั้งหูฉลามมีทั้งกาแฟมีทั้งส้มมีทั้งเต้าหวยครับหมากพลูเพิ่มมาหนึ่งอย่างแล้วนะ
จะเปิดเหมือนเขาไขมาเรื่อยๆเหมือนท่านให้บอกว่าท่านชอบอะไรท่านชอบอะไรจากคนนู้นทีจากคนนี้ทีใช่เพราะฉะนั้นนะครับคือแต่ละคนเขาจะว่ายค่อนข้างจะไม่เหมือนกันครับหลากหลายไงมันก็แค่เป็นผ่านแนวทางเดียวกันแต่ถ้าเกิดไปว่ายว่ายที่ศาลเนี้ยหมาปูจำเป็นต้องพกไปอ๋อครับผมนะคุณมอสโตจีนนะครับก็บอกว่าแชร์แล้วเยอะแยะเลยนะครับนะคุณปิยะสัพพยาบอกว่าว่าจะให้อาแปะช่วยขายบ้านให้ได้ครับงั้นเอาอย่างนี้คุณปิยะอย่างท่านผู้ศรัทธาก็แนะนำหมดแล้วว่าบูชาด้วยอะไรบูชายังไงคุณอะไรนะเนี่ยที่ว่าอยากให้ช่วยขายบ้านเนี่ยลองดูครับลองดูลองเท่าที่ดีเจปุ้ยหรือที่ผมเห็นตอนนี้ต้องบอกว่าแรงเหิกทาของอาแปะเนี่ยไม่ธรรมดาถูกต้องแรงศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นะครับผมทุกอย่างมันเกิดจากความรู้สึกที่กตัญญูครับอย่างแรกที่ผมสัมผัสได้คือทุกท่านจะพูดถึงอาแปะทุกครั้งที่พูดออกมานี่คือความกตัญญูนะครับครับแล้วความกตัญญูนี่มันคือความอ่อนน้อมถ่อมตนพออ่อนน้อมถ่อมตนผู้ใหญ่รักพอผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาพลังงานแห่งความเมตตาที่ยังคงอยู่และสถิตอยู่ในตัวแปะส่งผลให้ลูกหลานของท่านและผู้เทศนาท่านเนี่ยได้เจริญรอยตามและเจริญขึ้นเรื่อยๆครับแล้วสังเกตง่ายๆคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นที่ตั้งเห็นไหมทุกท่านจะพูดถึงเรื่องอาแปะทุกครั้งเรื่องอาแปะใช่ไหมทุกท่านมาด้วยความเมตตาครับเมตตาและก็เมตตาใช่ใช่ครับสามท่านที่นั่งอยู่ยังยืนยันถึงความเมตตาที่ท่านได้รับเนี่ยพูดถึงทุกท่านเลยนะจริงๆนะเออนะแล้วยังมีอีกนะเนี่ยผมเห็นคร่าวๆเนี่ยเห็นบอกว่ามีเกาลัดบูชาด้วยเกาลัดมีถามด้วยความไม่รู้มีแชร์มานะครับมีแชร์มาบอกว่ามีเกาลัดกันนี่ไม่เคยได้ยินไม่เขาบอกว่าเขาบูชาด้วยเกาลัดกันก็ได้ใช่ครับอย่างที่เฮียเขาพูดถูกแต่อย่างนึงยังไงฮะคือทุกท่านด้วยใจโดยที่ไม่ต้องมีพิธีดีตองหรือพิธีการใดๆเพียงคิดว่าเนี่ยฉันพอใจฉันภูมิใจฉันรู้สึกว่าฉันให้สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่อาแปะแล้วครับผมคือใจสิ่งนี้ให้คือใจพวกนั้นมันเป็นแค่วัตถุใช่ไหมดีเจปุ้ยจริงจริงใช่เราให้ด้วยใจพอพลังงานหรืออะไรที่ออกมาจากใจออกความรู้สึกที่บริสุทธิ์บอกได้เลยครับว่าพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลเนี่ยคือหรือพลังงานของอาแปะเนี่ยครับจะเข้ามาหนุนนำหรือส่งเสริมให้ผู้ที่บูชาเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในเรื่องเร็วตุ๊กตัวอย่างสำคัญนี้ครับอย่างมีประสบการณ์ตรงครับเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ประสบความสำเร็จเนี่ยใช่ผมชักสงสัยแล้วนะครับว่าจะมีคาถาบูชาไหมครับบูชาอาแปะหรือบูชายันฟ้าประทานพรเนี่ยพูดถึงมาตลอดเลยยังไม่พูดถึงคาถาเออเนาะลืมไปเนี่ยใช่แล้วต้องมีคาถาบูชาเนี่ยมันตื่นเต้นอยู่ไงผมมันเริ่มจากเฮียนี่ผมร่วมลงก็คาถาของท่านก็เขาจะท่องคำว่าเทียนกัวสื่อหกหมูลี่อะไรนะเทียนกัวสื่อหกหมูลี่หกคำเทียนกัวสื่อหกหมูลี่บูชาอะไรครับยันหรือว่ายันกับเลื้อแปะเหมือนกันอ๋อเหมือนกันเลยอันเดียวกันเลยอันเดียวกันนะครับใช่ครับแต่ถ้าแปลเป็นไทยเขาจะแปลว่าขอฟ้าประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งค้าขายร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแล้วต่อจากนั้นเราต้องการขออะไรแล้วขอต่อโอ้โหเห็นไหมแค่เปิดตัวก็ยิ่งใหญ่แล้วอะครับผมแค่บทสวดก็ยิ่งใหญ่แล้วอะให้เฮียริมได้เล่าประสบการณ์หรือการบูชายังไงมันแล้วหรือก็ถามอย่าให้ขาดตอนนี่ก็ถามอะไรขาดตอนผมไม่ได้ต้องแบบคนอื่นยังไงว่ายแล้วผมก็วันนี้ผมจะไปทำอะไรครับผมจะไปคุยกับใครจะไปเจรจาแล้วผมก็ขอเลยจะได้เรื่องธุรกิจเห็นไหมจะได้เรื่องธุรกิจหลากหลายเนาะพอกลับบ้านปุ๊บถึงที่ถ้าเกิดวันนี้ได้กลับบ้านผมก็จะเปลี่ยนดอกไม้ซื้อหมากปูเป็นการกตัญญูนะแล้วของพี่น้อยนะครับของพี่น้อยนะครับของผมก็ก่อนเขาจะบ้านผมก็ยกมือไหว้ท่านอย่างเดียวครับแล้วก็ในใจว่าถ้าไงแปะช่วยลูกด้วยแค่นั้นนะครับครับผมแต่ผมเท่าที่ผมทราบมาท่านนะแปะท่านไม่ชอบการบ่นใช่ครับใช่อ๋อเหรอท่านไม่ชอบการบ่นท่านไม่ชอบการบ่นอ๋อเหรอฮะขออย่างเดียวอย่าเกลียดบ่นก็ถึงนี้ผมด้วยนิสัยคนไทยเวลาไปเห็นตามศาลเจ้าหรือตามศาลเจ้าของอาแปะขอบนเนี่ยประสบความสำเร็จบ้างไหมครับบนผมว่าผมขอถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะประสบการณ์มาถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าผมขอ10เรื่องเนี่ยผมได้ก็8นะครับผมนี่คือขอนี่คันขอนะที่ขอนะนี่ขอไม่กันบนนะแต่ถ้าบนเรื่องที่ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะถ้ามองจริงคือมันอาจจะเกินความสามารถของผมครับแล้วก็สองคือผมไม่มีความสามารถมากพอที่จะได้สองเรื่องนี้เห็นไหมถึงบอกไงว่าคุณศรัทธาได้แต่ว่าปัญญาอยู่ที่ตัวคุณต้องมีปัญญาด้วยคือแปดเรื่องนั้นมันอาจจะว่าคือผม
ถ้าตั้งใจอีกนิดนึงครับผมก็ได้เองเหมือนกันแต่ว่าพออ่อนในบ้านแล้วพูดแล้วคุยกับท่านเหมือนกับไหว้ท่านมันทำให้แบบเสริมสร้างพลังใจตัวเองมากกว่าครับผมไม่มีการบ่นนะสังเกตดีๆว่า8เรื่อง8ใน10คือการขอใช่ครับผมอย่างน้อยเคยมีประสบการณ์ด้านนี้ไหมผมบ่นจะไม่มีเห็นไหมใช่ครับแต่ส่วนมากผมจะขอมากกว่าครับผมขอบอกกับแปะว่าแปะวันนี้ขายของนะถ้าไงช่วยลูกหลานด้วยซึ่งผมความรู้สึกนะว่ามันตรงกับยันคำว่าฟ้าประทานครับฟ้าไม่ได้บอกว่าแกต้องบ่นฉันนี่ฉันประทานให้ประทานให้ก็คือเมตตานั่นแหละเมตตานั่นแหละคือเมตตาใช่คือการขอไม่ได้ขอการบ่นแต่บางคนเขาก็มาไหว้ครั้งแรกแล้วถูกหวยก็เยอะนะครับแต่ผมตัวผมไม่เคยไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวครับผมไม่เคยเลยคือแสดงว่าตรงนี้เรื่องการเสี่ยงโชคกำลังจะถามต่อไปเลยว่าคือคนไทยชอบการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะนับเลขหรือการรอเดาเลขหรือการประกาศเลขวันที่เอาเป็นว่าเรื่องเสี่ยงโชคบ้างนั้นสรุปง่ายๆฟ้าประทานพรนี่ช่วยไหมสำหรับผมไม่เคยได้ไม่เคยได้เพียงน้อยจะมีประสบการณ์เฮียกิมตัวผมเหรอเรื่องโชคลาภไม่ค่อยมีแต่คนอื่นผู้อื่นที่รับลูกไปเนี่ยเขาถูกหวยกันเยอะว้าใช่ก็ยังมีปฏิหารเกิดขึ้นใช่ครับผมไม่เคยถูกครับแล้วของเฮียน้อยมีไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยแต่มีเรื่องค้าขายแต่มีพี่ๆบางคนที่ผมได้ผ้ายันไปเนี่ยเป็นผ้ายันผืนใหม่นะครับที่แจกจากศาลเจ้าผมก็ให้ไปเขาถูกลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลยสุดยอดเลยเป็นเรื่องของผมว่าบางคนใช่ที่ผมกำลังน่าจะอย่างนั้นมากกว่าที่ผมถามเนี่ยไม่ใช่อะไรบางคนบอกว่าถ้าได้ฟ้าประธานพรไปจะไปเล่นหวยเรียงเบอร์ถูกหวยไหมต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนทุกคนใช่ทุกของเฮียลิมต้องทำใช่ต้องทำถึงจะได้ต้องขอถึงจะได้เชียร์ของเฮียน้อยบอกว่าเพื่อนแต่ตัวฉันไม่ได้เห็นไหมตัวฉันไม่มีผมเฮียน้ำเหมือนกันบอกว่าเพื่อนได้แต่เฮียไม่เคยได้สังเกตไหมใช่ครับว่าทุกอย่างมันเป็นปัจเจกทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนได้ในเรื่องเดียวกันหรือในสิ่งเดียวกันและที่สำคัญครับคือบางทีอ่ะฟ้าประทานพรเพราะว่าฟ้านี่ยิ่งใหญ่ครับผมผีอ่ะเออไล่ผีได้ไหมไล่ฟ้าประทานพรไล่ผีเดี๋ยวอันนี้มันเรื่องของประสบการณ์แล้วเอาประสบการณ์ครูเพชรหยุดก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามัวเดี๋ยวคุยกันแต่ประสบการณ์เนี่ยนะหน้านี่ฮะหน้าไลฟ์สดของเราเนี่ยประสบการณ์ตอนนี้เราเรียกว่ามาแบบสนุกสนานกันมากเลยนะฮะคุณช่วยทำมาหากินหน่อยสิมี2ที่มี2ปล่อยผมกดอยู่คนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็ค้างบ้างสนุกเพราะว่าต้องขอเรียนให้ทราบนะครับว่ามันค้างบ้างรายการสดมันสะดุดบ้างเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยแชร์กันมาเยอะมากกระนำทั้งไลค์ทั้งแชร์ทั้งส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับมันเลยเกิดอาการแบบนี้นะฮะตอนนี้สะดุดบ้างอะไรบ้างคือผมเจอบารมีของอาแปะยังไงฮะน็อกไปแล้วฮะบารมีคุณหรือว่าเจตนาอู้งานครับไม่บารมีแผลมาเรื่อยหรือว่าบารมีอู้ขึ้นสมองฮะคือตอนนี้ผมพยายามเจอเดี๋ยวมีได้จะถีบขอบคุณผู้ชมที่แชร์เรื่องต่างๆมานี้รอสักครู่นะครับผมครับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยยิ่งกดไลค์ยิ่งกดแชร์ดีเจปุ้ยได้อะไรกันนำมาเยอะแยะจนเรียกว่ายังไงล่ะฮะเด้งมาสะดุดบ้างผมน็อกไปเลยแต่ว่าต้องย้ำนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่ากดไลค์กดแชร์แฟนเพจศรัทธาอาคมนะครับแล้วส่งในอินบ็อกซ์นะครับครับผมแจ้งว่าตอนนี้เรากดไลค์แล้วกดแชร์แล้วนะครับแล้วมีกี่รางวัลบอก50รางวัลเท่านั้นนะครับผมเท่านั้นครับเท่านั้นที่จะบอกเท่านั้นแล้วหมดเลยฮะเพราะว่าโอ้โหมาเยอะมากเราไม่ได้ว่าเพิ่งจะมาเปิดตอนวันนี้เปิดนานแล้วยอดการส่งอินบ็อกซ์เนี่ยพุ่งตลอดนะครับแล้วตั้งแต่ที่เราลงประกาศครับท่านครับตั้งแต่เรารับลงประกาศลงใน Facebook หรือในเพจของเราเนี่ยครับผมยอดกดไลค์กดแชร์เริ่มมากันกระหน่ำแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์นี่กระหน่ำถึงตอนนี้ผมเครื่องผมเดี้ยงแล้วนะดีเจปุ้ยครับเครื่องผมไม่ทำงานแล้วครับเอาเป็นว่านะครับแฟแรงมากเอานะฮะจะแฮงด้วยบารมีแปะหรือว่าจะแฮงด้วยบารมีอู้งานก็ช่างนะฮะขอบคุณแล้วผมจะแชร์ที่ส่งมาแล้วเขาบอกว่าคุณเอกกับครับภาษานี้ไม่ชัดเจนเอกกับโลกและเอกกับพลเนี่ยนะบอกว่าเรื่องโชคลาภมี1ครั้งครับครับผมหลังจากที่ขึ้นบูชาที่ร้านไปซื้อลอตเตอรี่เจอขายพ่วงเลขแต่ว่ากับผูกรางวัลเลขท้าย2ตัวครับ2ตัวอืมแล้วก็คุณคุณศรัทธาคุณศรัทธาพรนะครับบอกว่าบูชาแล้วการค้าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมมันจะตรงกับของเฮียว่าถ้าเราทำแรงจะยิ่งหนุนนำยิ่งส่งเสริมใช่ครับเห็นไหมคุณกายนุกกายนะครับบอกว่าเปิดร้านขายเสื้อผ้าค่ะควรบูชายันฟ้าประทานพรกี่กาก็ได้ค่ะ
ที่ร้านค่ะเอออ๋อนี่เขาถามเขาบอกว่าการบูชาใช่การบูชา1กา กับ10กาต่างกันยังไงคืออย่างนี้เดี๋ยวเอาจากไลฟ์สดก่อนนะครับได้คุณกานุกาเนี่ยเขาถามว่าครับที่บ้านเขาเนี่ยเปิดร้านขายเสื้อผ้าครับขอบคุณอาแปะได้แล้วโอเคเขาเรียกว่าแก้ข่าวว่าไม่ได้อู้งานอย่างต่อครับคุณการุกาเนี่ยเขาสงสัยว่าจะบูชากี่กาดีเปิดร้านขายเสื้อผ้าท่านเนคือขออนุญาตแซงนิดนึงว่าจริงๆอ่ะการบูชาการมี1กากับ10กาหลักๆแล้ว1กาแบ่งเป็น2อย่างคือ1พกพากับ1ติดบ้านบูชาต้องดูดีๆนะแล้วทีนี้ทางท่านถามว่าอะไรนะครับท่านผู้ชมถามว่าอะไรนะครับมิสเตอร์ปุ้ยเขาบอกว่าเขาเปิดร้านขายเสื้อผ้าเขาควรที่จะบูชากี่กาฟังดีๆเลยครับกี่กาเหรอจริงมันถ้าบูชาซื้อขายเสื้อผ้าเนี่ยในตามที่มีข้อมูลเนี่ยกี่กาต้องถามพี่น้อยถามจริงๆครับจริงๆแล้วนะครับถามไม่ว่าจะเป็น1กาหรือว่า10กาก็ได้แล้วแต่อยู่ที่ใจศรัทธาใช่ครับนะครับผมแล้วเหรียญที่เรานำบูชาตอนนี้ที่เราจะเพราะว่าอย่างการหนึ่งกาเนี่ยของเดิมตอนที่แปะยังอยู่เนี่ยเขาจะนิยมที่ติดตามหน้าบ้านครับผมว่าติดตามทางสามแพร่งอะไรพวกนี้ครับหรือติดบ้านสิบกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดตามบ้านหรือร้านค้ามากกว่าครับมันก็ไม่ได้แยกแบบว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันคือจะเป็นหนึ่งกาที่ติดตามทางสามแพร่งหรือติดตามประตูบ้านอะไรเงี้ยครับผมถ้าสิบกาก็ติดตามร้านค้าหรือบ้านเงี้ยใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วทีนี้ครับมาพูดถึงของรางวัลที่เราแจกดีเจปุ้ยครับเราต้องบอกก่อนว่าของรางวัลที่มันมาแจกเนี่ยครับผมเราได้ผ่านการพิธีมันเรียบร้อยแล้วเล่าเออนะครับผมกำลังตื่นเต้นอยู่จนผมเล่าไม่ถูกแล้วเล่าสิพิธีพุทธาภิเษกครับพุทธาภิเษกคือเกิดขึ้นมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมายังไงนะครับเกี่ยวกับทางคือการบูชาพระหรือการบูชาเทวาต่างๆครับเราควรทำให้ถูกสายเราควรทำให้ถูกต้องฮะทีนี้เราผ่านทั้งทางของจีนทางวิธีจีนครับผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ผ่านทางคือคนไทยยังเป็นศาสนาพุทธครับนะครับคนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธฮะพุทธภิเษกของเหรียญนี้ก็ทำการพุทธภิเษกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราถึงบอกได้ครับว่าสิ่งที่เรานำมาแจกของผู้ชมในรายการเนี่ยเราผ่านพันวิธีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ฮะท่านที่นำไปบูชาหรือท่านที่ได้ไปขอรางวัลบอกให้ได้เลยว่าท่านนั้นได้ของดีอ่ะท่านไม่ใช่ที่ของที่เราอุปโลกว่าโอ้ยมาแจกแล้วไม่มีอะไรไม่ใช่เราผ่านมาเรียบร้อยทั้งหมดแล้วและอย่างถูกต้องที่สุดแล้วด้วยฮะถูกต้องนะครับผมคราวนี้ไหนๆนะเมื่อกี้นี้ครูเพชรพูดถึงเหรียญแล้วครับเมื่อกี้เรากำลังเมามันในการแชร์ประสบการณ์เรื่องการบูชายันแล้วยันฟ้าประทานพรครับผมขอถามเลยนะครับว่าวัตถุมงคลของอาแปะเนี่ยที่เรียกว่าหูหายากอ่ะตัวคลายแม็กเลยเออที่เป็นคลายแม็กของท่านเลยอะไรครับช่วยๆกันแชร์นิดใครใครแม็กโชว์ได้นะฮะจริงๆโชว์ได้เลยครับมันแล้วแต่คุณชอบอย่างเหรียญไข่ปี19รูปไหนครับอันนี้เหรียญนี้โชว์เลยครับ19ครับผมนี่ลิมโชว์เลยครับใครเห็นโชว์เลยอันนี้ก็ราคาสูงฮะนะฮะอันนี้ก็ราคาสูงครับผมบางคนชอบหยดน้ำไหนๆหยดน้ำ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 นี่คือหยดน้ำใช่ครับอันนี้คือหยดน้ำใช้กล้องดูหน่อยครับเดี๋ยวผมไม่นิ้วไปนิ้วเซนละอันนี้คือหยดน้ำนะฮะอันนี้คือประมาณปีไหนครับปี19ปี19 2519 2519ก็ท่านยังมีชีวิตอยู่มีท่านมีเพราะท่านเพิ่งเสียไป2526ส่วนนี้จะเป็นรูปเป็นรูปหลังแม่น้ำครับครับมันเป็นภาพถ่ายนะภาพถ่ายครับเขาเรียกว่าหนังไก่กระดาษหนังไก่อันนี้คือในกล้องยังเห็นแค่ลางๆคือตัวจริงองค์จริงก็ไม่ได้ชัดมากไม่ชัดเนี่ยดูขนาดเราดูในทีวีเฮียครับนี่เป็นภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายใช่ครับเป็นกระดาษเขาเรียกกระดาษหนังไก่ปี19ครับผมยังไม่เกิดเลยครับเหมือนกันยังไม่เกิดครับโอ้โหตัวนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตกระดาษหนังไก่เหมือนกันครับครับผมตัวนี้เป็นล็อกเก็ตกระดาษหนังไก่อันนี้เห็นไหมในรูปดูในรูปก็จะเป็นเนี่ยครับอันนี้จะเป็นรูปแม่น้ำตัวนี้จะเป็นรูปคลาสสิกอ่ะโอ้โน้คลาสสิกคลาสสิกรูปหลังแม่น้ำบางรูปเนี่ยมันจะมีอยู่3ชิ้นนะครับชิ้นหน้าจะเป็นรูปท่านแล้วชิ้น2เนี่ยจะเป็นชิ้นข้างหลังเนี่ยจะเป็นพระยันส่วนชิ้นกลางเนี่ยจะเป็นเหล็กแล้วก็บางบานที่ลองแกะมาดูเนี่ยก็จะปั๊มปี2520ครับผมบางมาก็จะปั๊มปี15ผมก็เลยไม่มั่นใจว่าอันเนี้ยสร้างปีไหนกันแน่ครับดิเจพูดลองดูที่สายตาของท่านสิครับรูปนี้รูปนี้อะไรรูปนี้ครับเดี๋ยวดูที่แววตาเออเนี่ยครูรู้เพชร
ข้าใจให้ผมนะดูในตาท่านผมสัมอันนี้ผมอันนี้ความรู้สึกฮะตามความรู้สึกนะใจว่าสัมผัสเลยผมรู้สึกว่าท่านเป็นผู้เฒ่าที่มีความเมตตาแล้วดูรอยยิ้มอ่อนๆของท่านถูกต้องคือมันอ่อนโยนไงบอกไม่ถูกนะเราต้องดูจริงๆดูแววตาของรูปนี้นะครับต้องดูที่องค์จริงด้วยคือแววตามันดูแล้วมีพลังดูแล้วแบบดูแล้วมันสดคือรูปตัวจริงอ่ะดูจืดนะครับดูจืดกว่ารูปนี้รูปนี้จะดูสดกว่าตัวนี้จะดูสดกว่าสดกว่าแต่เวลามองผ่านกล้องที่เวลาที่เขาเล่นพระแล้วมองผ่านกล้องกันครับตัวแววตาจะดูค่อนข้างคมและก็ใสมากครับแล้วแววตาดูเหมือนแบบมีชีวิตชีวาครับต้องลองส่องดูครับคือเท่าที่ผมดูองค์รวมของใบหน้าท่านนะครับสายตานี่มุ่งมั่นจริงจังแต่เปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนใช่รูปนี้ครับรูปนี้ก็จะเป็นรูปหลังแม่น้ำเหมือนกันครับแต่จะเป็นดุดันครับมาตามภาษาเขาจะเรียกว่าหน้าเทพครับอ๋ออย่างนี้คือหน้าเทพนี่เป็นความรู้ใหม่นะครับตอนที่ท่านจะกำลังจะเข้าทรงครับก็จะเป็นหน้านี้อ๋อนี่คือตอนท่านเข้าทรงนี่ใบหน้าท่านจะเป็นทรงนี้แล้วด้านหลังคือสัญลักษณ์หรือซิมบลิกประจำตัวของท่านเป็นพระเทพประธานตอนนี้เวลาไหนก็งวดมาทุกทีแล้วเราเป็นเหรียญ19เป็นปีครับอ๋อครับเราก็กำลังเมามันกันเลยเนาะสนุกเลยใช่ใช่นะนี่เหมือนกันนะฮะทางไลฟ์ของเราสดนี่นะครับก็กำลังเมามันเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมของเราเหรียญที่ท่านโชว์นี่คือมันโชว์อยู่ทั้งด้านหน้านี้นะครับที่1ที่2ที่3นี่คือที่ผ่านการประกวดมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับครับผมครับเนี่ยอย่างคุณมนตรีปืนโตนะครับบอกว่าบูชาแล้วดีจริงๆครับเห็นทันตาเลยนะครับผมหรือว่าจะเป็นคุณทศมนก็บอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วครับนะครับผมยังมีเยอะนะครับบอกว่าโอ๊ยการค้านี่เจริญรุ่งเรืองขึ้นนะส่วนใหญ่เขาที่เขาแชร์กันมานี่ผมขึ้นไม่ทันแล้วฮะก็เนี่ยผมถึงบอกว่าคือเยอะมากจนเนี่ยไลฟ์สดเราเนี่ยสะดุดบ่อยๆอะไรบ่อยๆนะครับให้ดูฮะว่าตอนนี้ในมือถือผมขนาด 4G ยังไม่ทันแล้วฮะครับผมคือเยอะมากเลยเอาเป็นว่านะครับวันนี้รายการศรัทธาอาคมของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเราผู้ศรัทธาทั้ง3ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮียน้ำเฮียลิ้มแล้วก็เฮียน้อยนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้ในรายการศรัทธาคมของเราเรื่องของความรู้มากถูกต้องเยอะแยะเลยนะครับหรือความในใจเยอะมากใช่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาแปะอุดมศรีหรือว่ามองดีๆคือเรื่องของศรัทธาเออใช่ชื่อของรายการใช่ศรัทธาเกิดศรัทธาเกิดจากอะไรเกิดจากความเมตตาครับเกิดจากความดีนั่นเองใช่นะครับผมก็วันนี้ก็ต้องส่งทั้ง3ท่านไปพักผ่อนก่อนครับผมแต่ว่าขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมก็จะรีบไปขอบคุณนะครับช่วงหน้านะครับช่วงหน้าเราจะมีต้องใช้คำว่าเจ้าพิธีแห่งประเทศไทยเราแห่งเมืองไทยเราไม่ร้อยกว่าไม่ต่ำกว่า500พิธีถูกต้องนะครับนั่นก็คือครูไก่นะครับผู้ศึกษาเรื่องของอารยธรรมเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอักษรโบราณคดีจะมาพูดคุยในรายการของเรานะครับตอนนี้นี่เราเปลี่ยนแบบใหม่แล้วเหมือนว่าเรากันเองกันเองแบบบ้านๆนะครับเราก็จะส่งครูรู้ไม่ใช่ส่งครูรู้ส่งทั้ง3ท่านไปพักผ่อนทั้ง3ท่านแล้วเราก็จัดโต๊ะไปด้วยได้เลยครับส่วนผมก็จะเมาไปเรื่อยๆเอาเลยครับผมทีมงานช่วยกันครับผมเชิญครับท่านผู้ศรัทธาครับเชิญไปพักผ่อนนะครับตามอัธยาศัยนะฮะขอบคุณนะทีมงานครับช่วยกันนิดนึงครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับโอ้โหสนุกด้วยความรู้ด้วยเนาะครูรู้เพชรเนาะช่วยกันวันนี้ผมรู้สึกดีใจดีใจพลังที่ศรัทธาเนี่ยมันก่อเกิดถึงความตั้งใจครับคุณรู้น่ะรีเกตปุ้ยครับเขาคือยังไงก่อเกิดถึงความศรัทธาที่ไม่สามารถเอาเงินเท่าไหร่มาซื้อก็ได้ครับผมเห็นไหมอืมสังเกตว่าผู้ที่มาร่วมในกายของเราทั้ง3ท่านเนี้ยครับเปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนฮะนะสังเกตผมสัมผัสถึงความพลังด้านในของท่านครับเปลี่ยนไปด้วยความอ่อนโยนและความเมตตาครับผมใช่ไหมครูรู้ต้องใช่ไหมดีเจปุ้ยก่อนต้องให้ครูรู้เพชรช่วยเล่าช่วยถ่ายทอดนะครับเรื่องของพลังเนี่ยเพราะว่าท่านก็จะค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญเรื่องของพลังใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพบครูไก่เจ้าพิธีที่มาไม่ต่ำกว่า500พิธีครับผมนี่เราตั้งไว้เนาะเพราะว่าอะไรล่ะที่ผมขอเอาตั้งไว้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนนี้ยังมีเวลานะครับในการที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับแฟนเพจของศรัทธาอาคมแล้วส่งในอินบ็อกซ์นะครับผมเพื่อที่จะนำชื่อของท่านนี่นะครับมาแรมดอมเพื่อรับรางวัลนะครับเป็นเหรียญแปะโรงสีนะครับเราแจกกันแค่50รางวัลเท่านั้นนะครับและที่สำคัญขอย้ำนะครับว่าเราให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งมากันหลายวันแล้วยอดการส่งมาเพื่อเข้าแรมดอมเนี่ยไม่ขาดสายนะครับมาตลอดยังไม่ปิดรับด้วยใช่ครับแล้วปิดรับกันตอนลารายการนี้นะเนี่ยยังมีเวลาครับกันนำเข้ามานะครับอาจจะได้เหรียญอัปแปะโรงสีนี่นะครับ
ไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลลงสีเซนแปะลงสีโกคิมคอยเนี่ยอย่างเมื่อกี้นี้ท่านผู้ศรัทธาก็เล่าแล้วว่าชีวิตท่านเนี่ยเคยบูชาแล้วก็แคล้วคลาดบ้างการค้าเจริญก้าวหน้าการบูชาต้องมาด้วยการกระทำถูกต้องครับการบูชาต้องมาที่ศรัทธาที่อ่อนน้อมการบูชาสังเกตไหมว่าท่านไม่แข็งกระด้างใช่ไหมสังเกตไหมสังเกตไหมว่าท่านพร้อมที่จะปฏิบัติพื้นตนให้เป็นคนดีด้วยครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะไม่เพียงแต่แค่บนแค่ลูกคุณขอหรือร้องขอครับผมแต่เกิดจากการทำเจอการลงมือนี่ต้องให้ครูเพชรพูดจิตใจที่ยิ่งดียามดีงามและยิ่งใหญ่เกิดพลังใช่ไหมครับเกิดพลังเนี่ยแหละใช่ไหมฮะบอกว่าพลังที่บริสุทธิ์หรือศรัทธาที่บริสุทธิ์ต้องทำอย่างนี้บูชาด้วยทั้งรับและส่งนี่นี่ต้องให้ครูรู้เพชรครูเพชรเนี่ยท่านมาทั้งรับและส่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของพลังงานต้องให้ท่านถ่ายทอดเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งของครูไก่ครับครูครับผมจะมาร่วมยังไงฮะยังไงเดี๋ยวพูดครับผมทราบประวัติท่านบ้างว่ายังไงฮะว่าท่านเป็นผู้ที่แตกฉานนะแตกฉานในเรื่องของอักษรโบราณและอักขระโบราณอ๋อไม่น่าถึงนี้ยกนี่มานี่ครับบอกเลยที่ผมกำลังจับอยู่เนี่ยตอนนี้คือหนึ่งในหลายๆตำราของท่านครับผมที่สืบทอดมาหลายบรรพบุรุษแล้วผมเชื่ออย่างนั้นหลายชั่วอายุคนดีกว่าเพราะสังเกตถึงเนื้อกระดาษหรือการอักขระต่างๆครับดีเจปุ้ยครับครับผมถ้าอยากให้ผู้ชมเห็นเดี๋ยวผมแกะให้ดูสักหนึ่งซองเลยครับคุณดูเพชรเอาเลยขออนุญาตนะครับครับผมเห็นความเก่าของเนื้อกระดาษโอ้โหนี่ของจริงครับขอสัมผัสหน่อยครับมีอะไรออกมาไหมเนี่ยมีแต่ความเก่าความเข้มขังนึกว่าจะมีอะไรออกมาด้วยนี่ครับคือเจ้าพิธีครับครับผมเจ้าพิธีที่มารายการเราในวันนี้ไม่ใช่ที่จะมาแล้วมาแล้วท่านต่อไปเนี่ยท่านกำลังเตรียมพร้อมอยู่ใช่ครับดูไปดูมานี่ต้องบอกเลยเขาว่ามันเป็นภาษาโบราณที่แม้กระทั่งผมหรือดีเจปุ้ยก็ไม่สามารถอ่านออกได้คือถ้าคุณรู้เพชรอ่านออกนี่ผมก็คงจะไปเปิดไปแล้วฮะไปแล้วล่ะครับขนหัวลุกแล้วล่ะครับครับผมแหมร่วมงานมานักงานเพิ่งรู้ว่าท่านเป็นแล้วว่าแล้วเดี๋ยวมีคุณรู้เราใช่มาเพิ่มด้วยเรามีคุณรู้รับเชิญอีกท่านนึงแล้วรู้สึกว่าทำท่าเหมือนจะออกไปพักผ่อนอะไร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 ก็บอกแล้วคุณรู้ท่านนี้ครับไม่ธรรมดาเช่นกันคุณรู้ท่านนี้มีองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ครับคุณรู้ท่านนี้มีองค์ความรู้ที่แม้กระทั่งตัวผมหรือดีเจปุ้ยก็อาจจะไม่รู้ในบางมุมแต่ครูคนนี้ที่คือครูบอมครับครูบอมท่านนี้ท่านมีความรู้ความสามารถที่กว้างขวางมากนะครับและท่านเป็นหนึ่งในหลายๆครูประจำรายการที่มาหนึ่งในหลายครั้งที่มาในรายการของเราครับผมคอยให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ครับรวมไปถึงครับการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆที่บางทีแม้กระทั่งตัวผมหรือตัวดีเจปุ้ยเองก็ยังไม่ทราบพอทราบแล้วเกิดอาการตะลึงอย่างเงี้ยท่านก็จะเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเรียกท่านมาเชิญท่านมาเลยไหมใช่ครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญดีครูดุ๊กบอมอ๋อเดี๋ยวท่านต้องมีการไล่อะไรบางอย่างเติมความพิธีอยู่เดี๋ยวก่อนต้องเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเสริมพลังอะไรอ่ะผมก็พูดไม่ถูกเขาเรียกเสริมพลังปรับเสริมพลังดีกว่าเอาเป็นว่าครูไก่พร้อมแล้วเชิญท่านก่อนดีไหมเชิญครูไก่ครับผมมาแล้วสวัสดีครับครูไก่เชิญครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับผมวันนี้นี่มีทีมงานมาด้วยครับผมทีมงานนี่ขอโทษนะฮะด้วยความเคารพถ้าถามว่าเป็นสิทธิเอกพอได้ไหมใช้คำได้ครับผมเป็นสิทธิเอกของครูไก่มีสิทธิเอกด้วยครูดุ๊กบอมครูดุ๊กบอมพร้อมแล้วเชิญเลยครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับผมสวัสดีครับครูดุ๊กบอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับโอ้โหแต่งชุดมาเหมือนผู้ทำพิธีเองเลยถูกต้องนะเดี๋ยวขอเชิญที่พิธีขอเชิญที่ตรงนี้ดีกว่าขอบพระคุณครับผมนั่งฝั่งนี้ดีกว่าโอ้นี่พูดถึงไลฟ์สดเรายังไม่หยุดนะครับเนี่ยหยุดยังจ้ะหยุดยังฮะแล้วที่สำคัญเกิดอาการแฮงไปหลายรอบไปหลายรอบแล้วคือผมเพราะกระหน่ำมาเยอะมากจริงนี่วันนี้เนี่ยครูไก่ก็ไม่ได้มาตัวเปล่าเหมือนกันนะมีของมาแจกเหมือนกันนะครับเป็นอะไรนะฮะนี่หลวงปู่สุขใช่ไหมครับรบกวนขอสลับพื้นที่นิดหนึ่งเพื่อความหล่อฮะไล่ลำดับความหล่อไล่ลำดับความหล่อเหรอไม่ผมอยู่หัวแถวผมอยู่หัวแถวเลยลำดับความหล่ออันนี้ต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการแบบบ้านๆแบบสดๆแบบกันเองง่ายๆง่ายๆเพราะผมพร้อมมาที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเกิดอาการรู้สึกตัวเองหล่อรู้สึกผมก็จะแสดงออกแบบนี้ครับดูดีขึ้นมาทันทีครับเมื่อกี้พูดถึงหลวงปู่สุขมีไหมครับมีขอตัวอย่างนิดนึงหลวงปู่สุขแน่ๆอยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยเลยต้องบอกก่อนครับวันนี้ครูไก่นะครับหรือครูไก่ของเราประจำรายการที่รับเชิญทีมงานขอได้ครับขอหลวงปู่สุขนิดนึงครับอะไรมาแจกกับผู้ชมรายการเราบ้างหลวงปู่สุขไงหลวงปู่สุขกรุแตกไหมเอามาแจกกรุเลยเดี๋ยวก่อนนะคำว่ากรุแตก
ต้องไม่ธรรมดาต้องไม่ธรรมดาแต่ว่าก็ต้องฟังกติกาก่อนนะครับว่าต้องทั้งจับตาและก็จับหูฟังผมให้ดีผมจะมีคำถามถามแบบท่านไม่รู้ตัวครับคุณผู้ชมที่สามารถส่งคำตอบมาใต้ไลฟ์สดนะครับได้ถูกต้องเนี่ยผมก็จะเก็บชื่อของท่านไว้แรมดอมหาผู้โชคดีมีจำนวนจำกัดนะครับครับเราจะแรมดอมกันตอนท้ายรายการเพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะผมจะมีคำถามเมื่อไหร่นะครับผมฟังให้ดีถามจับตาและจับหูให้ดีด้วยเอาละครับผมเอาเป็นเพื่อระหว่างที่รอไม่เราไม่รอแล้วเราเริ่มเลยได้ครับก่อนอื่นต้องขอถามนิดนึงนะครับว่าคุณครูไก่เนี่ยก่อนที่จะมาเป็นครูไก่ครับผมก่อนที่มาเป็นเจ้าพิธีเนี่ยทำอะไรมาก่อนครับเป็นเสียอะไรมาก่อนที่บ้านเมื่อก่อนที่บ้านขายแอร์แล้วก็ช่วยกันทำธุรกิจหลายๆอย่างธุรกิจถามมาเป็นแอร์ที่ห้องดำเรื่องปู่โอ้คนไทยไม่รู้จักไม่ได้เชื่อเอาเป็นว่าก็เป็นธุรกิจเครื่องปรับอากาศแล้วก็อีกหลายอย่างเลยครับผมพูดง่ายเสียอ้าวเป็นเสียดีๆแล้วทำไมถึงมาสนใจเรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมโบราณเดี๋ยวกระดานขาดอะไรฮะระหว่างนี้มีอะไรออกมานะอะไรออกมาอะไรออกมาวิ่งไปหลายตัวแล้วถ้าเป็นนางโมราหุ่นพิตตี้นี่ผมจะให้ออกมาเร็วๆหนึ่งไปเรื่องนู้นต่อก่อนไปนอกเรื่องแล้วยังไงถึงมาสนใจศาสตร์นี้ได้เกิดจากอะไรครอบครัวทำธุรกิจหลายอย่างครับผมแต่ต้องการที่จะทำยังไงให้ครอบครัวมีธุรกิจที่มีความสมบูรณ์แบบในการทำธุรกิจเราก็เลยต้องศึกษาศาสตร์ต่างๆตั้งแต่โบราณมาว่าทำยังไงให้ศาสตร์พวกนี้มันเป็นตัวนำทางเพื่อจะให้เราทำอะไรได้ถูกต้องก็คือว่าคิดว่าศาสตร์พวกนี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจที่บ้านของคุณครูไก่เนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้ใช่ครับแล้วเริ่มจากศึกษาศาสตร์ไหนก่อนครับเริ่มจากพวกมนพิชิตชัยมหาบังตาอะไรนะมนพิชิตชัยมนพิชิตชัยใช่ครับมนพิชิตชัยคืออะไรเนี่ยมันจะเป็นมนเกี่ยวกับด้านเสริมพวกอำนาจเสริมธุรกิจการค้าต่างๆคือตำราไม่ใช่ภาษาไทยนะคืออันนี้แหละครับอันนี้เลยครับครับผมเดี๋ยวให้กล้องดูนิดหนึ่งเขาเรียกภาษาอะไรฮะนี่เป็นภาษาล้านนาภาษาล้านนาใช่ครับผมตั้งอยู่ก็ต้องแสดงว่าถูกต้องครับอักขระนี่ก็คือ700กว่าปีเลยฮะใกล้เคียงครับนี่คืออักขระ700กว่าปีที่กำลังสืบสานตำนานอยู่ในปัจจุบันนี้ครับเห็นนั่นคืออะไรนะฮะอันนี้คือเล่มแรกที่ศึกษาครับมีหลายเล่มมนพิชิตชัยครับนี่เป็นเล่มแรกภาษาล้านนาเหรอครับภาษาล้านนาผมได้กลิ่นถึงความขลังนะเหรอฮะได้กลิ่นของกระดาษที่มันตกทอดมาเป็นร้อยๆปีนี่คือเขามีกลิ่นของเขาอันนี้ก็จะเป็นตำราการบูชาเทวดาต่างๆครับโอ้ก็เป็นล้านนาเหมือนกันครับคือทั้งหมดตำรานี้ดูเหมือนจะเป็นภาษาล้านนาทั้งหมดอันนี้คือถ้าที่เราจะแจกในวันนี้ไหมฮะที่มันขึ้นอยู่ในหน้าจอได้ตอนอ๋อนี่หลวงปู่สุขอะครับครับอันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่านี่คือหลวงปู่สุขนะครับซึ่งพุทธคุณของท่านมีด้านไหนบ้างฮะหลวงปู่สุขพุทธคุณของท่านคือหลวงปู่สุขเนี่ยท่านเป็นเอตทัคคะท่านมีความพร้อมทั้งด้านทั้งฤทธาของทุกอย่างครบเครื่องครับผมคือว่าเป็นสุดยอดแห่งอริยพระอริยสงฆ์ที่มีอานุภาพสูงมากคือถ้ามีไว้บูชาเนี่ยครบว่าจะช่วยทางด้านธุรกิจการค้าทางด้านแคล้วคลาดทุกอย่างเอางี้ง่ายๆเลยแคล้วคลาดแล้วก็รวยเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะได้หลวงปู่สุขรุ่นกรุแตกนี้ไว้บูชานะครับจับหูจับตาฟังนะครับเดี๋ยวผมจะมีคำถามยิ่งไปแบบที่คุณไม่รู้ตัวนะครับผมและมีจำนวนจำกัดมากๆถูกต้อง อันนี้คือต้องบอกว่าที่ครูไก่เอาไปแจกคือเป็นพระที่มาจากไหนฮะแตกปลุกครับแตกปลุกเลยก็คือเรียกว่าพระแท้แหละถูกต้องครับคือเรียกว่ามีจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดในวงการเนี่ยก็คือมีคนหาบูชากันแหละมีหาบูชาครับแต่วันนี้มาแจกให้บูชารายการเราไม่ธรรมดาแจกฟรีแจกฟรีให้บูชานี่เราก็พุทธาภิเษกมาแจกฟรีให้เอาไปบูชาไม่ต้องเช่าไม่ต้องเช่ายังไงแท้และของดีเท่านั้นถูกต้องแบ่งบารมีไปได้มาจากเจ้าพิธีนะเอาล่ะครับเมื่อกี้นี้เรียกว่ามนพิชิตชัยนะครับผมนะก็คือใช้เบิกอำนาจเบิกหน้าที่การงานเบิกในความสำเร็จของเราต่างๆครับผมอย่างเล่มเมื่อกี้ได้มาจากไหนครับนี่ครับฮะคนที่มอบให้ครับชื่อคุณอะไรครับแนะนำตัวชื่อหนุ่ยครับผมเดี๋ยวผมชักสงสัยละอันนี้ศิษย์เอกอ่ะใช่ครับแล้วมอบให้กับอาจารย์ใช่ครับงั้นแปลว่าคัมภีร์เนี่ยก็เป็นคัมภีร์ที่ลูกศิษย์มอบให้อาจารย์ถูกต้องครับผมโอ้โหนี่สุดยอดน่ะคือความปตัญญูถูกต้องต้องเลยถามฮะครุหนุ่ยแล้วตำรานี่มาจากไหนเป็นมรดกครับผมจากบ้านครับผมจากที่บ้านครับภาคเหนือใช่ไหมครับใช่ครับภาคเหนือเนาะใช่ภาคเหนือครับผมนี่ถึงขั้นมอบมรดกของครอบครัวให้กับ
อาจารย์เลยเพราะว่าเราความก็ไม่สามารถมาใจเรื่องของเรื่องคือศรัทธาใช่ไหมฮะคงมีศรัทธาปุ๊บอะไรก็ยอมคือหมายความว่าใช่ไหมรู้หน่วยนี้มองเห็นเล็งเห็นแล้วว่าถ้าอยู่กับเรานี่คือใช่มันไม่เกิดประโยชน์ครับไม่ได้ใช้ใช่ไม่ได้ใช้ครับนี่ที่ผมอึ้งนี่คือพลังแห่งศรัทธานะครับปกติตำราพวกนี้นี่เวลาไปเที่ยววัดทางเหนือนี่ไปแอบเหนือนี่ก็จะเห็นครับดูมองตู้ไงไม่จับไม่ได้นะจับไม่ได้วันนี้นี่เป็นบุญนี่คือบุญมากครับคราวนี้เอ๊ะผมเห็นสังเกตเนี่ยมันแน่นอนมันภาษาล้านนามั่งเนี่ยนะครับผมนะไม่มีใครเกิดทันหรอกแล้วคุณครูไก่เนี่ยอ่านออกศึกษาจากยังไงถึงไปอ่านมันออกต้นดูยังไงเริ่มยังไงจากมันพ่อบุรุษปู่ผมมันศึกษาภาษาพ่อปู่ผมคุณปู่เขาจะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีท่านศึกษาครับถ้าว่าท่านเป็นคนจับช้างหมอเป็นช้างเป็นควานช้างเป็นหมอประกำหมอประกำมาที่นี่ท่านเลยต้องศึกษาพวกนี้ไว้ครับผมศึกษาเสร็จแล้วมาส่งถึงรุ่นพ่อรุ่นพ่อไม่รับท่านก็เลยเล็งเห็นว่ารุ่นหลานดีกว่าไหมพอเราไม่เห็นรุ่นหลานเราก็คิดว่าอืมมันจะดีไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องทางนี้ฮะปู่บอกว่าลองดูพอลองดูแล้วเกิดความชอบอ๋อเกิดคือลองเขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาแบบวัยรุ่นเขาเรียกว่าลองคบแล้วก็เลยหลงรักอย่างนั้นใช่ไหมเกิดความชอบแล้วไม่ได้เพราะว่าคุณปู่ว่าถ้าเรียนไม่สำเร็จก็ไม่ต้องไปเรียนหนังสืออย่างอื่นฮะแสดงว่าพูดใหม่สิครับถ้าเรียนไม่สำเร็จก็ไม่ต้องไปเรียนหนังสืออย่างอื่นแรงนะเพราะปกติเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเองตักน้ำไม่เสร็จเองไม่ต้องกินข้าวเองไม่ต้องไปเที่ยวงานวัดแต่นี่ตัดอนาคตเลยนะวัดใจเลยครับวัดใจเลยครับออกมาคุณสำเร็จแน่นอนคือมันมีแรงผักไงถูกต้องก็มันมีแรงผักคนมันยังไม่ตั้งใจจริงไหมกูไก่ไม่ใช่แรงผักครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวหรอไม่เลี้ยวยังขออนุญาตดีเจปุ้ยยังไงครับพอดีเมื่อกี้ยังไงจริงๆเราปกติเราจะเห็นหน้าตาครูบอยนะครับผมครูบอยติดภารกิจแต่ครูบอยบอกว่าที่ดีเจปุ้ยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ตอบคำถามเนี่ยไม่ต้องทำไมเอาอย่างนี้เลยยังไงคือเรียกว่าแชร์ไลฟ์สดนี้เลยแชร์เลยกดแชร์เลยแชร์แล้วเดี๋ยวเราจับฉลากแจกไม่ต้องตอบคำถามอะไรเหมือนอดกี้เลยแชร์เลยถูกต้องเมื่อกี้เลยครับง่ายๆเลยครับง่ายๆรักใครชอบใครนะครับแชร์ไปเลยยิ่งแชร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากเพราะว่าจับฉลากได้1รางวัลก็แจก2รางวัล3รางวัลคือ1ไม่อั้น1ท่านจะแชร์กี่ร้อยแชร์จะมีกี่ร้อยชื่อก็ได้ชื่อไม่อั้นได้ไหมฮะได้ไหมฮะได้เลยจัดเลยครับจัดเลยครับคุณครูไก่ยินดีแล้วครับเอาแล้วเอาละอะไรครับยังไงเมื่อแจก10องค์ไม่พอเดี๋ยวแถมให้อีก5องค์ครับนี่คือทั้งหมดเป็น15องค์15องค์แจกฟรีเห็นมั้ยฮะเนี่ยนี่เรียกว่าถ้าเกิดบูชากันในตลาดนี่ก็หลายตังค์นะเนี่ยหลายตังค์แน่แต่ว่าวันนี้ท่านมีสินได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าบูชาแม้แต่บาทเดียวฮะเอ้ยต้องบอกก่อนที่เราจะจับนี่คือผู้โชคดีเท่านั้นนะถูกต้องคุณสัมพันธ์กับครูไก่นะต่อให้คุณแชร์คุณกดไลค์อะไรเยอะก็แล้วแต่เราจับฉลากในการสุ่มอีกครั้งนึงถูกต้องให้คุณสัมพันธ์กับครูไก่แล้วคุณได้พระไปเลยก็สรุปคือแชร์มากมีสิทธิ์มากนะครับผมณเวลานี้เหลือเวลาอีกประมาณ40นาทีครับรีบเลยกดไลค์กดแชร์แล้วส่งเข้ามาที่เราแชร์ก่อนไหมอินบ็อกซ์แฟนเพจศรัทธานี่ผมแชร์แล้วเราต้องแชร์เราต้องแชร์ไม่แชร์ทำรายการไม่ได้ครับขอแชร์ด้วยไอ้เนี่ยอันนี้ถือโอกาสเรียนให้ทราบไม่ต้องแชร์นะคนเรื่องคนเรื่องครับผมเขาเรื่องเมื่อกี้บอกว่าคุณปู่เอาไม้เลียวมาขู่แล้วใช่ครับยังไงอ่ะไม่ยังไงตีจริงตีเลยฮะตียังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็ตีเพราะไหนน้องอ่านซิให้ไปอ่านแล้วมันต้องมานั่งอ่านอ่านผิดกระดงโดนตีคือปู่เขาจะสอนก่อนเลยไหมหรือเราอ่านเองเขาจะสอนให้อ่านก่อนสอนให้อ่านสอนให้จำประมาณสัก 2-3 วันแล้วยังไงเพื่อให้เราเกิดความจำครับพอเราเกิดความจำปุ๊บวันต่อมาว่าเมื่อสอนไป 2-3 วันแล้วก็จะมีความจำแล้วครับผมตอนนี้ลองมาท่องให้ฟังสิเอาโดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือฮะอันแหละครับอะไรนะโดยที่ไม่ต้องมีโจทย์หรือมีหนังสืออย่างนี้ถือไปอ่านทั้งเล่มนี้นะครับภายใน3วันนะครับไม่ได้ทั้งเล่มฮะที่ท่านให้มาอ๋อที่ท่านให้มาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้บอกไม้เลียวอย่าบอกนะว่าถ้าผิดมีไม้เลียวใช่ครับพระเจ้าแล้วอันนี้ผมถามเลยว่าตอนนั้นตัวลายไหมลองดูก็ได้นะครับ ผมเชื่อฮะไม่ผมเชื่อฮะโอ้คุณปู่นี่โหดนะนี่ถ้าเป็นมวยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ที่ด้วยโหดมากอ่ะใช่แต่นักมวยจะเก่งถ้าเจอเทรนเนอร์โหดอย่างเงี้ยแข็งแกร่งแล้วถามว่าเก่งไหมเก่งจนถึงทุกคนเก่งจริงๆนี่ไงเจ้าพิธีอ่ะใช่ครับอ๋อ
แล้วยังไงสรุปแล้วก็เรียกว่าไม่เลี้ยวก็จนตัวร้ายแหละแต่เราก็สามารถสำเร็จได้ทำมาแล้วเกิดความรู้สึกว่ายังไงครับผูกพันและชอบก็อยากศึกษาให้มากขึ้นก็เลยพยายามตามหาอาจารย์ที่เก่งขึ้นมากๆๆเรื่อยๆเริ่มต่อยอดแล้วเริ่มตามหาสนใจชอบแล้วไงเริ่มคือเรียกว่าเริ่มแล้วไปหาแล้วไปหาเกจิแล้วยังไงพอหลังจากปู่เสร็จปู่ก็ให้ไปเรียนต่อจากหลวงพ่อทีวัดจันทาวาสที่จังหวัดบุรีรัมย์โอ้ก็มีสายเขมรเลยหลวงพ่อทีมีสายเขมรเพราะสายเขมรแล้วหลวงพ่อทีสายพระสายพระบุรีรัมย์เหรอครับใช่แต่ว่าเดิมนี่เราได้สายได้ประกรรมด้วยไหมเหมือนเราได้ประกรรมเป็นหมอประกรรมด้วยไหมประกรรมด้วยครับโอ้ประกรรมด้วยประกรรมนี่คือพิธีจับเอกเกี่ยวของช้างของช้างอ๋อจากคุณปู่ของช้างใส่ประกรรมเพราะคุณปู่ท่านเป็นหมอประกรรมอยู่แล้วเขาจะเสียบประกรรมเนี่ยเอาไก่ใช่ครับแล้วก็ควักกระดูกของไก่ใช่ครับมาแล้วก็จะมีลงเก็บพวกเชือกประกรรมพวกอะไรต่อไปหาหลวงพ่ออะไรนะเมื่อกี้หลวงปู่หลวงพ่อทีวัดจันทร์แล้วไปองค์ไหนครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวนี่ได้อะไรมาได้ลืมไปด้วยความเมามันได้อะไรมาก็ไปเรียนเรื่องด้านมหาอำนาจเกี่ยวกับพวกที่ว่าเราจะทำเสริมบารมีที่เคยต้องใช้หนังเสือต้องใช้อะไรเงี้ยเป็นอำนาจบารมีนี่พูดถึงพิธีใช่ไหมครับต้องครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรเมื่อกี้อะไรนะชื่อพิธีคัดธาตุพิธีคัดธาตุ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 ก็คือในร่างกายนี่ใช่ฮะธาตุในร่างกายเพื่อปรับให้เกิดความสมดุลที่ถูกต้องเมื่อธาตุสมดุลถูกต้องปุ๊บก็จะสามารถทำให้บุคคลนั้นน่ะทำอะไรแล้วไม่ติดเหมือนเปิดขันไหมไม่ผมว่าน่าจะเหมือนกับจักระมากกว่าอ๋อการเปิดจักระเหมือนกับการจะเดินจักระมากซึ่งจะมีในอาทิตย์หน้าสายตะวันตกหรือว่าทางนี่มีอะไรก็จะเป็นจักระมากกว่าเป็นพิธีแรกที่ไปศึกษาถูกต้องครับคัดธาตุใช่เพื่อเสริมธาตุเสริมอะไรเออเมื่อเรียนแล้วผมว่ามันรู้สึกตื่นเต้นได้พลังรู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกว่าเราอยากรู้อยากลองว่ามันเพราะเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราต้องการรู้ความจริงเราแล้วตอนนั้นเราเองเรารู้สึกว่าเราได้อะไรมาหรือว่าตอนนั้นไม่ได้อะไรเพราะตอนนั้นคิดว่าผมสับสนอยู่เออเราเรียนเพื่อยังไงทำยังไงคือเรายังไม่รู้เป้าหมายว่าเราจะพิสูจน์อะไรไม่ได้ยังไม่มีแต่ว่าความรู้มีแล้วจนในวันหนึ่งเราเรียนแล้วเราทำแล้วจนเรารู้สึกว่าจากที่เราเคยไม่สบายใช่ไหมอะไรเงี้ยพอเราลองคัดทางตัวเองว่าเรากลับหายโดยที่ไม่ต้องกินยามีนั่นนี่แหละครับนี่คือรูปของอะไรครับรูปของพิธีคัดธาตุครับนี่แหละครับโอ้นี่กำลังทำที่ไหนครับเนี่ยทำที่ประเทศลาวครับเข้มขลังมากเลยประเทศลาวเลยก็แสดงว่ามีลูกศิษย์ลูกหาคนลาวมีครับแล้วทำไมต้องไปทำเพราะว่าเราต้องเลือกสถานที่ที่มีอานุภาพที่สุดมีพลังพลังของน้ำตกพระเพ็งโนอ่อนพระเพงใช่ครับอันนี้คือความพระเพงเลยใช่ครับผมดูนี่ยังคือสัมพันธ์ถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ถึงแรงรอครับพระเพงแรงนะตรงนี้ทาเอทำตรงทางขึ้นของต้นมณีโคตรอ๋อแล้วทำไมต้องตรงทางต้นไม้ที่เอาหัวลงพื้นเอาครับเอารากชี้ฟ้าเขาเรียกว่าต้นมณีโคตรไม่เคยเห็นซึ่งคุณก็จริงๆก็มีบอดเยอะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของลาวครับมีต้นเดียวขึ้นอยู่กลางแม่น้ำแม่น้ำโขงอยู่ตรงเดียวสิอยู่ตรงจุดสิ้นสุดของแม่น้ำโขงระหว่างน้ำตกคอนเพ็งและจริงๆแล้วจริงๆอาจารย์นี่มีโอกาสดีเพราะปัจจุบันต้นมณีโคตรเนี่ยได้ล้มไปแล้วล้มแล้วก็เอามาอยู่ในตู้อยู่ในตู้แล้วเขาเก็บไว้เหมือนกับพิพิธภัณฑ์แล้วไม่มีโอกาสเข้าไปใกล้ครับไม่มีแล้วสัมผัสถึงพลังที่เห็นผมมองเป็นหนึ่งลูกคนพี่น้องชาวลาวจะนับถือมากแล้วท่านโชคดีครับที่ท่านได้ยังอยู่ในตอนที่ต้นไม้ยังยืนต้นอยู่เอ๊ะเราชักสงสัยแล้วว่าอย่างคุณรู้ไก่บอกว่าต้องไปทำที่ตรงอะไรน้ำตกอะไรที่ประเทศลาวเนี่ยพรพระเพงพรพระเพงใช่ครับงั้นการทำพิธีก็ต้องดูเรื่องของพื้นที่ต้องดูพื้นที่ดูเลิกยามดูวันเวลาทุกอย่างโอ้โหนี่คือจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมเริ่มต้นทีละอย่างพื้นที่ก่อนก็คือต้องเหมาะยังไงต้องไปติดต่อสถานที่แน่นอนว่าการกระทำตรงนี้ได้ยังไงมีข้อขัดหรือข้ออะไรต้องปรึกษาเลยที่หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดังดูเลิกยามวันเวลาที่จะทำเกี่ยวไหมว่าพิธีนี้ต้องใช้พื้นที่แบบนี้ถูกต้องครับเอางี้อย่างเมื่อกี้อะไรนะที่เรียกว่าพรพิธีคัดธาตุคัดธาตุเนี่ยต้องใช้พื้นที่ที่เป็นยังไงช่วยอธิบายนิดนึงพื้นที่ก็คือ1ต้องยังไงพื้นที่ต้องมีอนุภาพเช่นพลังแห่งน้ำที่มหาศาลแล้วก็ยังไงต่อครับ2ต้องเป็นภูเขาที่อยู่สูงแล้วมีลมผ่านตลอดเวลาให้มีลมรุนแรงพลังของสูงลมน้ำ2แล้ว2แล้วลมแล้ว3ต้องเป็นที่ที่ว่าเป็นเชิงผาที่มีพระอาทิตย์ส่องตรงมาเชิงผาเขาเรียกว่าภูผาตะวันรอนหรือเป็นจุดแรกที่พระอาทิตย์ขึ้นส่องมันใครไม่เป็นท่าไฟไม่ใช่ครับท่าสุดท้ายก็เป็นท่าสุดท้ายก็คือถ้ำที่มีน้ำหรือแม่น้ำไหลผ่านด้านบนของถ้ำแล้วเราอยู่ด้านล่างนั่นแหละครับดินน้ำลมไฟครบ
ซึ่งจะตรงกับศาสตร์ตะวันตกดินน้ำลมไฟสี่ธาตุใช่อ๋อนี่เรื่องของพื้นที่ใช่ครับต่อไปเมื่อกี้บอกว่าเรื่องเลือกผานาทีเลือกผานาทีพิธีคัดธาตุเลือกผานาทียังไงฮะเลือกผานาทีเราก็ต้องมาคิดว่าวันที่เราจะทำหนึ่งเป็นวันอะไรมั่งครับผมเราก็จะคิดเป็นวันที่เอาวันที่เราทำพิธีด้านแข็งเราก็ต้องเลือกวันที่แข็งก็เช่นอังคารเสาหรือไม่ก็อีกถ้าอังคารเสาไม่ได้ก็ต้องเป็นก็ต้องเพิ่มมาอีกวันนึงวันที่เป็นวันคู่พิธีคือวันศุกร์ครับผมครับเลือกผานาทีแล้วพื้นที่แล้วใช่แล้วต้องมีอะไรอีกไหมก็ต้องมีเครื่องเส้นเครื่องสังเวยมีอะไรบ้างเครื่องเส้นเครื่องสังเวยก็ต้องมีของคาวของหวานต่างๆครับผมก่อนบัตรพีธรรมดาเนี่ยแหละใช่เขาเรียกปากพีใช่ไหมบัตรพีใช่ครับอืมก็คือใบสีก็ต้องแต่ละที่ว่าต้องใช้9ชั้นบางที่ก็ต้องใช้16ชั้นบางที่ก็ต้องใช้ใบสีเทพใบสีพรมนะครับผมรายการชื่อเจเจี๊ยบโอเคคอมเขาบอกดิฉันเคยไปร่วมพิธีโดยบังเอิญกับอาจารย์ที่พระธาตุภูเพ็งจังหวัดสกลนครเป็นพิธีเข้มขลังมากๆไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยค่ะโอ้โหนี่ฟังแล้วขนลุกเลยนะที่ท่าปูเพกอะไรนะครับปูเพกประสาทปูเพกที่สกลนครเป็นประสาทขอบแม่กันใช่ครับประสาทขอบคราวนี้เมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ครูไก่บอกว่าไอ้พิธีคัดธาตุเนี่ยคือการเหมือนเปิดทางอ่ะเปิดทางเพื่อแคล้วคลาดปรับสมดุลในร่างกายใช่ครับแล้วก็ปรับพลังงานปรับพลังเพื่อให้คือจริงๆในจีนเนี่ยเราจะเคยได้ยินเดินลมปานอ่ะเคยได้ยินจะเหมือนกันนะจันคล้ายไหมนี่คือช่วงแรกๆที่ก่อนชีวิตก่อนจะมาเป็นเจ้าพิธีใช่ไหมครับนี่คือตอนนี้ในร่างกายเริ่มปรับตัวเองปรับพลังได้แล้วครับในตัวเองแล้วใช่คือผมสงสัยว่าอ้าวอย่างปรับพลังลมปานถ้าพลังปานเหมาะสมเนี่ยก็ทำงานค้าก็สำเร็จถูกต้องครับเมื่อธาตุเดินดีทุกอย่างก็ต้องผนวกกับของมันด้วยมันจะโฟลว์มันจะสื่อสารกับสิ่งต่างๆได้ง่ายสัมผัสหรือมีพลังศักดิ์ในการสัมผัสพลังงานต่างๆได้ง่ายเดี๋ยวอยากรู้เดี๋ยวคิดหน้าเดี๋ยวครับเราเชิญได้เลยคิดหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามคือวัดได้ไม่ทำเมียสาคือผมกำลังคิดถึงในแง่ของความเหมาะสมครับอย่างชีวิตเราเนี่ยต้องอยู่ความเหมาะสมครับใช่ไหมฮะอย่างเช่นเหมือนอาหารเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปกินอาหารที่มันไม่ถูกธาตุเราเนี่ยก็เกิดผิดสำแดงได้เหมือนกันใช่คล้ายๆกับพิธีอันนี้เหมือนกันเริ่มต้นใหม่ของชีวิตใช่ไหมฮะคล้ายๆกันที่ครูรู้ไก่ท่านเหมือนปรับตัวเองก่อนจะมาเป็นเจ้าพิธีหรือทำพิธีต่างครับผมนี่คือจุดเริ่มต้นอ่านต่อไปเป็นไงบ้างครับก็เหมือนกับผมกำลังคิดถึงว่าคนเราคล้ายๆกับชีวิตคนอ่ะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมปรับความเหมาะสมตัวเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเริ่มหาได้มีพลังยังฮะเรียนแล้วตรงนี้มีพลังยังไงต่อละพลังของเราที่เราสัมผัสได้พลังสัมผัสได้คือการควบคุมบางอย่างอะไรนี่คือครั้งแรกในชีวิตใช่ครับเห็นไหมเมื่อเราเคยควบคุมพลังตรงนี้ได้ว่าเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันต้องได้มากกว่านี้มากกว่านี้ควบคุมอะไรให้เกิดควบคุมอะไรควบคุมอะไรลมไฟวัตถุธาตุควบคุมวัตถุที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่เราสามารถเคลื่อนบังคับได้โดยที่บุกให้อีกบุคคลหนึ่งถือสิ่งของไว้แล้วเราสามารถให้ใช้จิตมาบังคับนั่นคนชี้เขาเรียกว่าชี้ใช่มีพลังลมปานให้มันขึ้นนี้อ่ะนะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรครับครับวัตถุไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเกี่ยวกับครั้งแรกการบังคับด้วยจิตนี่คือครั้งแรกของท่านนี่คือครั้งแรกครับต่อไปฮะหลังจากนั้นเริ่มรู้สึกควบคุมอะไรบางอย่างได้แล้วต่อไปคุณรู้ไก่ทำอะไรต่อได้บ้างครับแล้วก็เริ่มศึกษาพวกศาสตร์พวกอะไรบ้างครับเรียนพระเวทอาจารย์ให้ทริคให้เราพระเวทจะเรียนพระเวทให้ดีเนี่ยจะต้องจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ตำราพระเวทที่วางขายกันเยอะแต่เผอิญไม่มีครูบาอาจารย์ไงก็แต่เขาเรียกว่าครูตำรับครูตำราครับก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ตั้งใจแต่ว่าอาจารย์ทริคไม่เผื่อว่ามีท่านผู้ชมทั้งไหนเกิดมีตำราพระเวทอยู่ในมืออยากจะเรียนแบบว่าครับก็ต้องเป็นไรเริ่มยังไงเราจะเริ่มตำราแล้วหยิบตำรามาเล่มหนึ่งครับผมเราต้องอ่านให้เข้าใจในตำราก่อนทั้งหมดเลยหนึ่งอ่านตำราให้เข้าใจทุกระเบียบนิ้วครับแล้วอ่านเสร็จเราต้องรู้ว่าตำราที่เราเรียนวิชาอะไรอยู่แล้วเราต้องรู้ว่าของที่ต้องจัดขึ้นบูชาต้องเป็นวันพฤหัสหรือวันอังคารวันครูในการบูชานะมีการบูชาครูทุกอย่างเราต้องไหว้ครูต้องทำวิชาท่านกำลังพูดถึงว่าวิชานี่คือแก่นอะไรครับผมเมื่อเราเรียนเสร็จเราก็ต้องรู้ว่าเพราะตำราที่เขียนมันเขาก็ต้องไหว้ครูมาก่อนครับเรามาเรียนต่อแล้วก็ต้องไหว้เขาเมื่อไหว้เขาเราจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นอะของเราแล้วเราต้องมาพลิกแพงออกอันนี้คือการเรียนพระเวทถูกต้องครับเวลาเรียนพระเวทเนี่ยเขาจะมีเทคนิคหรือว่าเวลาสอนเนี่ยจะต้องมีครูบาอาจารย์สอนเรื่องคาบเรียนเรื่องใช่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากคาบทั้งหมดคาบอาจารย์คาบก็บอกส่วนมันเป็นคาบคออาบอคาบเนี่ยหรอคาบโดยมากคนที่เรียนครั้งแรกนะฮะ
การสวดเป็นข้ามนี่คือคนที่เสียสำเร็จแล้วกำหนดได้แล้วครับผมแต่คนที่เรียนใหม่ๆเนี่ยท่องไปเถอะกี่ร้อยกี่พันจบจนกว่ามันเกิดความจำและความแม่นยำของคาถาต้องจำให้ได้เหมือนเราลองเองเหมือนเราลองเพลงแล้วจำเนื้อลองได้ใช่เมื่อหลับตาต้องนึกถึงได้แล้วสามารถกำหนดให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการได้อ๋อทีนี้ถึงจะมาเป็นข้ามเป็นข้ามที่เป็นถูกต้องครับกำหนดว่าเมื่อหนึ่งถ้าเราเรียนเหมือนจะเรียนด้านเมตตาครับผมเพราะตำราแต่ละอย่างมันมีการพลิกแพงได้กี่จบเพื่อให้เป็นอะไรกี่จบเพื่อให้เป็นอะไรโอ้มีพลิกแพงอย่างนี้ได้ด้วยนะมีศาสตร์ในแล้วเราต้องมาทดลองด้วยตัวของเราเองครับก็เวลาสวดมนต์เป็นคาบก็คือหายใจ1ครั้งสวด1บทใช้ลิ้นดันเพดานแล้วก็นั่งภาวนาเขาเรียก1ครั้งไม่ธรรมดาลิ้นดันเพดานนั้นคนที่จะเรียนพระเวทได้ดีจะต้องนั่งสมาธิดีด้วยจะต้องฝึกจิตด้วยและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ฝึกดีที่สุดก็คือต้องอาศัยพลังจากธรรมชาติด้วยอาศัยพลังธรรมชาติด้านใดบ้าง1สถานที่ที่มีพลังอยู่แล้วเราไปนั่งในจุดที่เป็นพลังธรรมชาติตามวัดตามโบราณสถานอะไรได้ใช่แล้วสถานที่ตรงนั้นมันจะส่งพลังให้เราเห็นไหมมันจะเหมือนของวิชาของตะวันตกไปที่ไหนต้องมีจุดกำเนิดของพลังงานก่อนดีๆคุณจะทำไม่ได้ครับผมอย่างเริ่มต้นที่พลังงานถูกต้องครับดีๆตั้งแต่ปรับท่าละตั้งแต่ปรับตอนแรกก็ปรับเพื่อให้สัมผัสต่างๆได้เกิดพลังเกิดแรงต่างๆในการสื่อสารหรือในการที่จะสัมผัสสิ่งนั้นให้บรรลุต้นไม้ต้นไม้ก็มีแต่มีผลน้อยครับผลน้อยเพราะมีผลเพราะต้นไม้เนี่ยมันดูดเขาดูดเขาใช้ในการ grounding หรือการลบล้างครับผมส่วนมากจะใช้สถานที่ที่ว่าเป็นน้ำเป็นลมเป็นเขาก็คือคุมพลังต่างๆถูกต้องครับแรงพลังต่างๆมันมีความอัดแน่นอยู่ต่างกันครับผมนะอ่ะในตอนนี้ที่ผมกดนี่เดี๋ยวเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่ว่าจัดรายการไปเล่นโทรศัพท์ไปนะฮะคืออยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคนที่ผมรักเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์กันมากมายแค่ไหนแล้วนะครับก็อย่าลืมระหว่างนี้ยังมีเวลาใช่รีบส่งรีบส่งกดไลค์กดแชร์ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์มีทั้งแปะลงสีนะครับแปะลงสีเซ็นแปะลงสีหรือจะเป็นหลวงปู่ซุกก็มีนะครับต่อไปครับหลังจากที่อยู่ตำแหน่งพลังงานต่างๆละเมื่อแหล่งพลังงานต่างๆที่เราศึกษาครับที่นี่มันจะมีพลังแตกต่างกันเช่นสถานที่เป็นน้ำก็จะเกี่ยวกับเมตตาครับสถานที่เป็นภูเขาก็จะเป็นคงทวารมหาอุดโอ้โหอันนี้ต้องให้ดินเลยครับใช่ครับดินเลยถ้าเป็นบนยอดเขาภูผาก็จะเป็นเกี่ยวกับร่องของตะปางหายตัวแล้วสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้โอ้แล้วจะเป็นแบบว่าธาตุไฟนะธาตุไฟนะครับธาตุไฟก็ต้องใช้ทั้ง3อย่างมาผนวกกันเพื่อให้เกิดธาตุไฟเราจะได้เลยสูงสุดคือธาตุไฟก็คือจะเกี่ยวกับพวกอำนาจมหาเวทต่างๆเวลาจะกำหนดจิตหรือทำอะไรเงี้ยทำให้เราได้ไปได้เร็วกว่าก็เหมือนที่เขาเรียกว่ากสิณอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับกสิณก็คือไออาโปวาโยเตโชปัทวีครับหนุนด้วยแก้วอะไรหนุนด้วยนี่คือช่วงแรกๆของชีวิตของท่านนะใช่ครับคนที่ท่านจะมาเริ่มเป็นเจ้าพิธีจุดนั้นจริงๆคนที่จะเรียนพระเวทหรือว่าคนที่จะมาอยู่ในสายความเชื่อเนี่ยครับไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายถูกต้องครับต้องฝึกนะฝึกหนักนะแต่ฟังมานี่คือฝึกหนักเลยนะเท่าที่ฟังดูเยอะแยะเหลือเกินอ่ะเพราะว่าเราต้องเรียนแก้มากกว่าผูกครับแก้มากกว่าผูกถูกต้องเพราะว่าคนอื่นเขาผูกมาผูกมันผิดมันเราไม่รู้บางทีไปกลุ่มพระใช่ไหมกันใครผูกมาเราก็ไม่รู้เขาผูกอะไรมาเราก็ไม่รู้อ๋อเหรอถ้าเราเรียนแก้มากเราก็จะรู้วิธีผูกได้ครับเพราะว่าพวกคนเปิดกลุ่มนี่ส่วนใหญ่นี่จะโดนอาถรรพ์นะถูกต้องครับเพราะทุกอย่างความรู้แรกนะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในไม่ว่าจะเป็นปราสาทสถานที่ต่างๆทุกอย่างคนโบราณเขาจะลงอาถรรพ์ทั้งหมดเขาฝังพร้อมกับคาถาเคยเห็นหินทิเบตไหมหินทิเบตอ่ะคุณลุงเขาฝังพร้อมคนตายนะโอ้ไอที่เรามาใส่ลูกปัดหินทิเบตเนี่ยคือหินคนตายเลยฮะเขาใส่พร้อมหินคนตายเพื่อพบหน้าจริงๆเขาบอกว่าจะฟื้นคืนกลับเขาเหมือนมัมมี่สีที่อย่างนี้เหมือนองค์ทูตันคาร์เมนใช่แต่ว่านี่เขาทำเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาทางปรัชญาทางศาสนาครับนั่นอันนี้ก็เหมือนกันแม่เหมือนกันครับเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่พระเกจิเป็นคนฝังอาจจะเป็นคารวาสฝังก็ได้ใช่ไหมเหมือนบางทีเขาก็ยัดเอาผ้าไปยัดกุบเพื่อนพระยัดกุเนี่ยคนที่เอาผ้ากุมาเนี่ยความหมายของคนที่เอาผ้าไปยัดกุก็คือเพื่อต้องการคนที่มาค้นพบก็คือสืบทอดพุทธศาสนาต่อครับผมเจตนาลมของบรรพบุรุษเมื่อเราเอามาใช้ก็คือบรรพบุรุษนั้นน่ะได้สร้างด้วยจิตวิญญาณเนี่ยและความสามารถที่เขาทำเต็มที่แล้วคือว่าลูกหลานมาลูกหลานหรือคนในรุ่นใหม่มาเจอก็ได้สืบทอดก็เป็นความสุขของเขาครับคราวนี้สรุปแล้วรวบยอดแล้วนะครับครูไก่นี่มีความรู้เรื่องของการประกอบพิธีเนี่ยทั้งหมด
กี่พิธีฮะตอนนี้ลดมากที่หลักๆที่เราทำอยู่ประจำก็อยู่ประมาณ18พิธี18พิธีแต่อาจจะมากกว่านี้เพราะเราจะศึกษาไปเรื่อยเอาในยุคปัจจุบันนี้นะครับยุคสมาร์ทโฟนเนี่ยพิธีไหนที่ถูกเรียกให้มาทำมากที่สุดอ่ะก็เป็นพิธีเสริมอำนาจเสริมบารมีโชคลาภเกี่ยวกับเปิดดวงเปิดบารมีแต่ละบุคคลเกี่ยวกับทางนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะช่วงนี้จะพวกสมัยนี้มันเป็นยุคธุรกิจผู้คนทำธุรกิจหมดครับแต่ถ้าเมื่อเปิดแล้วจะทำให้ธุรกิจของคนนั้นก้าวหน้าได้ที่สุดโอ้โหยอดเลยนะวันนี้ถ้าเกิดใครแบบสนใจอะไรอยากจะเชิญจันครุไก่ไปทำพิธีอะไรได้ไหมยังไงมันก็ต้องมันเชิญไม่ได้เพราะมันต้องมีสถานที่ต้องเลือกสถานที่ต้องเลือกแล้วมารวมกันดีกว่าอ๋อมารวมแต่ก็คือถ้าเกิดแต่ว่าติดตามครูไก่ได้ไหมว่าจะไปทำพิธีที่ไหนอะไรยังไงอยากไปร่วมด้วยได้ไหมฮะได้ที่ไหนฮะได้ติดต่อจะติดต่อที่ติดตามได้ไงดูในเพจนะครับในเพจชื่ออะไรครับเพจอาจารย์ไก่ผู้สร้างครับอาจารย์ไก่ผู้สร้างใช่ครับทำหางเจ็ดแก้วจุฬาภรณ์ครับคือท่านทำมาเกือบ500พิธีผมอยากรู้ว่าพิธีไหนเขามีให้จ่ายส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครคนหนึ่งก็มีใครแต่เราอะไรหรอกครับก็แล้วแต่จะร่วมใช่ไหมว่าพิธียันนะพิธีอะไรก็แล้วแต่จะขอมาร่วมอะไรก็แล้วแต่เมื่อกี้นี้ผมติดอยู่นิดนึงอะสงสัยอย่างครูไก่บอกว่าส่วนใหญ่นักธุรกิจทำพิธีเพื่อให้เรียกว่าเบิกความสำเร็จถูกต้องครับแต่ว่าเมื่อกี้ครูไก่บอกว่าต้องดูพื้นที่ด้วยใช่ครับอ้าวนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดใช่ว่าคิดว่าสมมติผมเป็นเสี่ยมีร้านมีตึกก็ไปทำที่ธุรกิจไปทำพิธีที่ตึกเน้นเบิร์นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเหรอใช่มันหนึ่งมันต้องเปิดที่คนก่อนหมายถึงยังไงเปิดที่คนหมายเขาว่าไงครับเหมือนตัวเราแบบเหมือนตัวเราถ้าไม่มีเหมือนตัวเราถ้าไม่มีอำนาจในการปกครองแล้วเราจะไปปกครองที่ตรงนั้นได้ไงเหมือนปลุกท่านไหมถูกต้องเราต้องปลุกให้ตัวเราสมบูรณ์แบบเมื่ออำนาจในตัวเราสมบูรณ์แบบเราก็สามารถปกครองตรงนั้นได้แล้วถึงเราก็ไปที่มันก็จะตัวนั้นก็จะแล้วถึงจะไปปลุกสถานที่ถูกต้องครับงั้นหมายความว่าต้นที่ตัวเราเลยจะทำต้องเรียกตัวมาปลุกท่านก่อนเลยเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วค่อยไปปลุกสถานที่ถูกต้องครับซึ่งเมื่อกี้ที่ได้ฟังครูเล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าตึกของคุณหรือบริษัทคุณนะมันต้องอยู่ที่พื้นที่ที่เหมาะกับถูกต้องครับโอ้โหพี่ชื่ออะไรนะขอเดี๋ยวคุณหนุ่ยครับคุณหนุ่ยได้มีส่วนร่วมในไปกับผู้ค้าเป็นไงบ้างเป็นใครอะไรยังไงทำอะไรแล้วมาช่วยท่านยังไงบ้างที่ไหนอ๋อผมปกติแล้วเป็นเซียนพระครับผมอยู่ที่ไหนพันทิพย์งามวงวานครับผมงามพันทิพย์งามวงวานใช่ครับนั่นแหล่งเลยสนใจเรื่องพระเครื่องใช่ครับแล้วยังไงฮะมารู้จักเป็นลูกศิษย์ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับครูไก่หรือได้ไงอะไรเงี้ยอ๋อเพิ่งเจอกันที่สุนพะครับผมเจอกันที่สุนพะใช่ครับแล้วเรามีความเชื่อหรือศรัทธาหรือใช่ทำไมเราถึงตัวเราถึงเชื่อว่าเออผู้ลูกคนนี้แบบว่าจะนำทางเราได้ละอ๋อก็พอดีก็ไปทำกับพิธีกับอาจารย์เขาตลอดครับผมอ๋อได้มีโอกาสไปร่วมพิธีใช่ได้มีโอกาสไปร่วมพิธีกับท่านมาตลอดไหมฮะก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเป็นไปร่วมพิธีใช่แล้วเรามีปฏิหารอะไรในชีวิตแบบว่าหลังจากไปร่วมพิธีแล้วเรารู้สึกเนี่ยปฏิหารในชีวิตเราเกิดละใช่เลยก็ดีขึ้นนะครับพี่จะยืดก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือที่ผมบอกว่าครูไก่เนี่ยท่านทำมาพิธีมา500พิธีพิธีไหนทำบ่อยที่สุดผมอยากทราบที่ท่านออกบ่อยๆที่สุดพิธีที่ออกบ่อยที่สุดก็คือส่วนใหญ่เป็นเสริมบารมีเสริมบารมีใช่อันนั้นเพราะที่คนมาทำเนี่ยเราไม่ได้จำกัดว่าเป็นใครครับทุกคนเข้าได้หมดแต่ขั้นตอนในการทำพิธีหนึ่งเมื่อเข้าพิธีก่อนจะเข้าพิธีครับวันนี้ต้องถือศีลรับศีล5อ๋อ3วัน7วันมั้ยหรือต้องมีกําหนดมั้ยครับถ้ากําหนดถ้ากําหนดของเราก็คือรับศีลในวันนั้นเลยอ๋อพอรับศีลเสร็จก็ต้องไปบางสกุลเป็นตายครับแล้วก็ข้อต่อชะตาแล้วก็ถ้าอาบน้ํามนต์เพื่อชําระร่างกายให้บริสุทธิ์ได้ต้องรับใส่พระเวทของครูบอมมั้ยครับก็จริงเปลี่ยนพระเวทนี่เราก็ต้องพุทธังสนังอาจารย์นะอัมมังสนังอาจารย์สังฆังสนังอาจารย์ก็คือนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยพระเวทสายนั้นเนี่ยจะมีครูบาอาจารย์เป็นใครหรือว่าเราจะนับถือโอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์ไหนเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงก็เหมือนถ้าผมกําลังเปรียบเทียบของทั้ง2ท่านก็คือท่านนี้จะเปิดเตรียมพร้อมเตรียมใจให้ตรงกับสายนั้นคือศีลเนี่ยมันต้องรักษาอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะทรงสอนนะว่าศีลให้ฐานรักษาภาวนาวิปัสสนาทำให้เจริญนะงั้นอันนี้ถ้าทำนี่ก็คือดีอยู่แล้วนะเนี่ยถูกต้องครับแล้วพอจะเสริมอะไรขึ้นไปเนี่ยมันก็จะง่ายมันคุณละคุณไม่เคยสะสมบุญเดี๋ยวคุณบอกว่าจะเอาบุญมาใช้ไม่มีอ่ะมันไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมว่าคู่รู้ไก่ท่านจะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่ตัวเราเลยเริ่มต้นที่คนบูชาหรือเริ่มต้นที่เจ้าของพิธีเลยแล้วค่อยเสริมให้พิธีนั้นเข้มขลังขึ้นถ้าคนดูรายการเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ดูรายการเราแล้วฟังติดตามจะรู้ว่าครูทุกท่านเลยนะก็คือจะมีเรื่องราวของพุทธศาสนาเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิ
การให้ทานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดนั่นอิสถาอาคมเนี่ยนะความเชื่อเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยความเชื่อที่ก็บอกว่าพระเจ้าบอกในอินทรีย์5ที่จะขึ้นไปสู่มรรค8เนี่ยนะต้องมีสติอยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็ปัญญาก็คือต้องเชื่ออย่างมีปัญญาใช่มั้ยถูกต้องครับไอ้เนี่ยศีลปัญญาสมาธินี่คือผมนะนี่คือผมนะนั้นบางทีความงมงายกับความเชื่อกับศรัทธามันแตกต่างกันมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันครับผมแล้วคราวนี้อันนั้นคือที่บ่อยแล้วถ้าสุดยอดพิธีของครูไก่นะครับคือพิธีอะไรพิธีเบิกอรุณหรือเป็นยังไงฮะพิธีเบิกอรุณนี้จะเป็นพิธีที่เกี่ยวกับสำหรับคนที่ทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยติดคัดใช่มีปัญหาทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยอริตังที่ลูกขึ้นถูกต้องครับพิธีสวยนะพิธีสวยนะโอ้โหนี่ต้องไปเลือกตอนที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยทะเลแม่เนี่ยไม่ครับนี่แม่น้ำโขงครับแม่น้ำโขงทะเลครับตรงนี้เขาเรียกว่ามหาราชี 4,000 ดอกก็แสดงว่าที่คอพระเพลงเลยแหละไม่ได้ครับที่นี่ที่นี่ครับอุบลราชธานีอ๋อแถวอะไรอ่ะ 3,000 บก 3,000 บกใช่มั้ยครับท่านพิธีนี้ทําเรื่องอะไรบ้างที่ตรงนี้สวยนะครูพงษ์สําหรับคนที่ว่าทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตครับแล้วก็ทําให้ดวงติดขัดแล้วเป็นโรคป่วยรักษาไม่หายอะไรต่างๆเงี้ยพิธีนี้สามารถที่จะช่วยได้นี่แสดงว่าอาจารย์เลือกวันหวยน้ําขึ้นน้ําลงก็ต้องเลือกอ่ะถูกต้องครับเพราะว่าปกตินี่ถ้าเกิดไปวันไม่ดีเนี่ยก็คือจริงๆคนจะชอบไปวันน้ําแห้งเพราะว่าเขาจะไปดู 3,000 บกอ๋อแต่เมื่อกี้ไม่เห็นเลยไงแกงคันย้อนเมืองไทยเนี่ยนะ 3,000 บกใช่ครับเพิ่งเคยเห็นว่ามีน้ำเต็มอย่างนี้ปกติผมนึกว่าเป็นแค่แห้งๆ 3,000 โบกก็คืออย่างนี้เองก็คือคนเห็นยอดคนที่ไทยขึ้นมาเมืองไทยเพิ่งเห็นไงเพราะว่าพื้นดินมานานเพิ่งเห็นอ๋อนี่เป็นอย่างนี้สวยๆก็ตรงนี้จุดนี้พระอาทิตย์จะขึ้นก่อนใครในสยามอันนี้ก็เข้าหลักเมื่อกี้บอกว่าหน้าผาที่มีพระอาทิตย์ส่องถึงใช่ครับต้องอยู่ทางทิศตะวันออกที่พระอาทิตย์ส่องด้านตรงที่สุดแล้วที่นี่ผมบอกเลยนะพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามก่อนใครในสยามมากผมคนลุกเลยนะนี่คือจุดเริ่มต้นของพลังงานใช่ครับโอ้ฟังแล้วอึ้งคือกำลังอึ้งอยู่ถ้าเรารู้แล้วรู้จริงเนี่ยนะในศาสตร์ความเชื่อเรื่องศรัทธาเนี่ยนะผมว่าจริงๆก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะพาให้ชีวิตเนี่ยเดินไปถูกทางนะแต่บางคนเนี่ยคือโอ้โหเชื่อแล้วก็ไปเอางมงายเกินแล้วก็ไปเรียกเงินเรียกทองอะไรนี่เราที่ผมพยายามถามว่าครับลูกไก่เข้าไปเสียตังค์ไหมเนี่ยก็คือจะได้รู้ว่าเวลาคนเขาทำพิธีหรือมีบารมีมากๆเขาทำเนี่ยเขาไม่ต้องเรียกร้องเงินทองเพราะว่าในสมัยก่อนในพราหมณ์ฮินดูเนี่ยครับพวกในของฮินดูเนี่ยเขาจะไม่เรียกเงินไม่เรียกร้องเงินก็ดูแลกษัตริย์ก็จะดูแลครับนั้นเราก็จะเห็นจากในหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะดูแลไปอ๋อเหรอฮะจะทำอะไรได้ครอบครัวช่วยกันครับครอบครัวแล้วกันก็คือทุนทรัพย์ส่วนตัวใช่ครับในกลุ่มนักธุรกิจที่อยู่ด้วยกันทำธุรกิจกันนั้นจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีของท่านผู้ชมทุกท่านถ้ามีโอกาสติดตามในเพจอาจารย์ไก่ผู้สร้างอาจารย์ไก่ผู้สร้างแล้วถ้ามีพิธีนี้เกตแก้วจุฬามณีด้วยกับบันบุรีสีมังกรโอ้ชื่อยาเดี๋ยวฝากทิ้งเอาไว้นี่เดี๋ยวเมื่อกี้พี่ไม่ได้ชื่ออาเกตแก้วมณีนี่เมื่อไหร่หน้าขพันบุรีสีมังกรเนี่ยผมได้ยินมีแนวเขมรนะหน้าขพันมีเป็นชื่อปราสาทหนึ่งในนครวัดนครธมนะสร้างโดยเป็นแบบมหายานเป็นแบบพุทธไม่ใช่ฮินดูเป็นแบบพุทธเกี่ยวข้องไหมจ๊ะเราให้จันเล่าให้ฟังเพราะว่าเจดีย์ที่เราสร้างเนี่ยเราสร้างบนยอดเขาครับยอดเขาและยอดเขาเนี่ยมันจะมีพื้นที่แค่8เมตร8เมตรไม่เยอะนะไม่ได้เยอะประมาณ8เมตรที่เราสร้างเจดีย์เราก็เลยสร้างเจดีย์กว้าง8เมตรครับแล้วเสร็จแล้วเราเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้จะติดแม่น้ำแม่กองครับยอดเขามองเห็นแม่น้ำแม่กองมองเห็นแม่น้ำแม่กองด้วยเนี่ยเราเลยสร้างพญานาครอบเจดีย์ครับก็เลยชื่อนาคพันนาคพันจริงๆจะเล่าให้ฟังว่าที่เมืองการนี่ถ้าเกิดขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วแม่น้ำจะเป็นสีเขียวนะเพราะหินปูนบ้านผมนี่อยู่เมืองการนะอ๋อคนเมืองการเหรออยู่ท้องอำเภออยู่อำเภอชอบจังหวัดอยู่ตำบลลิ้นถิ่นครับเราไม่รู้หรอกจริงๆเราเป็นคนที่นั่นเราไปซื้อที่ไว้เราก็ถามว่าลิ้นถิ่นมันแปลว่าอะไรครับเขาบอกว่าเป็นแปลว่าที่อยู่ของงูใหญ่ก็คือพญานาคแล้วแม่น้ำสายนี้ก็จะไหลลงสู่แม่น้ำแควร์แล้วก็มารวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองนั้นจังหวัดการนี่ก็จริงๆก็แอบคิดว่ามีความเกี่ยวพันนะคือผมก็คุยกับคุณลูกไก่ไปผมก็ดูบนเล่มนี้ไปนี่คือผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรบ้างรู้ความสันจริงแต่รู้ว่าความเข้มแข็งอย่างเช่นที่หลายๆเล่มที่มีอยู่ตอนนี้คือมันไม่ต่ำกว่า100ปีแน่นอนใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ละตำราจะมีชื่อติดไว้ทั้งหมดแต่จะเก็บรักษาดูแลยังไงนี่เก็บไว้เนี่ยนี่คือใช้ในพิธีจริงนะตอนปัจจุบันนี้ด้วยแต่เราจำได้หมดแล้วเราไม่ได้ไปด้วยหรอกครับจำได้หมดแล้ว
ผมมีเรื่องสงสัยอะไรคือบอกคุณลุงหนุ่ยนี่คือแบบว่าสัตว์ลุงหนุ่ยใช่ไหมครับก็อันเลี้ยงมอให้อาจารย์ก็เลยให้อาจารย์ไปใช้ประโยชน์ถวายเลยแล้วเราเรียกว่ามนพิชิตชัยรู้ด้วยไหมไม่เรียนอ่านไม่ออกเลยครับอ่านไม่ออกเลยภาษาอะไรครับด้วยความเคารพครับนี่คือภาษาอะไรครับเป็นภาษาล้านนาครับล้านนาล้านนาซึ่งตอนนี้มีใช้อยู่ปัจจุบันไหมหรือไม่มีใช้แล้วยังใช้กันอยู่ไหมมาปัจจุบันนี้มีใช้อยู่แต่น้อยมากก็คือเป็นอันนี้ก็เป็นคนศึกษาเฉพาะคนที่สนใจภาษาล้านนาเหมือนกันบางทีเราไปเที่ยวทางเหนือก็จะเห็นบ้างอะไรเงี้ยมีทั้งล้านนาแล้วก็มีทั้งขอมมีปละวะก็มีปละวะนี่คือภาษาอะไรครับมันเป็นภาษาของเขาเรียกเป็นภาษาของไงที่ว่าเกี่ยวพันกับพวกเขมรนะครับโอ้นี่จริงจะบอกว่าบุญตานะเนี่ยคือผมได้เห็นเนี่ยคือเขาเรียกว่าขอใช้คำว่าไม่กล้าเรียกว่ากระดาษเขาเรียกว่าอะไรไงครับอันนี้ทำจากอะไรครับเขาทำจากอะไรครับทำจากกระดาษสาครับกระดาษสาอายุ100ปีโดยที่ไม่ได้มีการบูรณะเลยครับแท้ๆเดิมๆเลยถูกต้องครับพลังงานยังคงสถิตอยู่เนี่ยบุญตาผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยพ่อของเขาบวชแล้วก็เก็บรักษาหนังสือเล่มนี้ไว้แล้วได้สัมผัสด้วยอ่ะอายุ100ปีอัพจริงๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าความจริงในสมัยนึงเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนจากยุคอาณาจักรอะไรเขาเรียกนะอโยธยาใช่ไหมครับเปลี่ยนจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอยู่ในยุคของรัตนโกสินทร์เนี่ยจริงมีการเผาคัมภีร์โบราณเนี่ยเพื่อก็เผาเพราะไม่ต้องการให้คนสืบทอดใช่ไหมฮะอาจารย์ถูกต้องครับนั้นเราในคนไทยจึงไม่ค่อยมีโอกาสเห็นตำราพระเวทโบราณมากนี่ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยความหมายคือเผาทิ้งเพราะว่าเพราะไม่ต้องการให้คนที่มีไอ้ตำราตรงนี้พอเป็นมหาอำนาจเพื่อไม่ต้องการให้ใครมาเป็นใหญ่กว่าครับผมที่มาที่ไปนั้นหลายครั้งที่แต่ละสำนักเนี่ยการถ่ายทอดตำราหรือว่าวิชาก็จะเป็นรุ่นสู่รุ่นจากปากต่อปากก็คือเรียนกันปากต่อปากไม่มีตำราเลยไม่มีคอร์สเปิดอบรมไม่มีอ๋อนะสอนกันแบบว่าถ่ายทอดกันแบบมุขปาฐะปากต่อปากง่ายๆเลยไม่สมบูรณ์แบบอ๋อเหรอครับก็จะเลือนหายไปเรื่อยๆคราวนี้ที่ผมสงสัยคืออย่างพิธีเนี่ยดูแล้วเมื่อกี้เราดูภาพดูมันเข้มขังดูยิ่งใหญ่เนี่ยระหว่างที่ทำพิธีเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆไหมฮะที่มันน่าตื่นเต้นปาฏิหาริย์ระหว่างปาฏิหาริย์ระหว่างทำพิธีส่วนใหญ่บางทีเกี่ยวกับบางทีท้องฟ้าก็จะเกิดพระที่ทรงกฎก็ดีครับผมหรือไม่ก็เกิดลมพายุแต่ว่าไม่มีผลกระทบต่อพิธีบางทีก็มีสิงสารสัตว์ร้องสาธุนะก็เรียกว่าบุญบารมีแหละสาธุมหาอำนาจส่วนใหญ่นี่ก็แสดงว่าเป็นพิธีมหาอำนาจนะครับคุณวอมครั้งแรกที่เคยได้ยินรู้สึกยิ่งใหญ่นะคือขนาดเราแค่คิดในการภาพตามถึงเราอยู่ตรงนั้นแล้วได้ยินเสียงสัตว์ร้องได้ยินเสียงปรากฏการธรรมชาติต่างๆที่เราไม่เคยเห็นครับผมคือศรัทธานะมันคือพลังครูนะฮะเอ๊ะที่ผมเคยได้ยินเขาบอกว่ามีเกจิบางท่านเนี่ยนะครับครับไว้ใจให้คุณลูกไก่เนี่ยทำพิธีด้วยครับผมอันนี้เอ่ยชื่อได้ไหมได้ครับครับท่านไหนครับโดยมากจะทำพิธีก็ที่ไปทำบ่อยๆก็คือวัดบรมธาตุชัยยาครับพิธีอะไรที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิธีอะไรครับก็เป็นพิธีเกี่ยวกับสร้างของที่ให้เกิดอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เพื่อหลวงพ่อได้ไปช่วยเหลือลูกศิษย์ได้เมืองชัยยานี่ก็ถือว่าเป็นเมืองโบราณนะเป็นหัวเมืองเดิมสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องส่งไปคลองเมืองเรียกเมืองชัยยาครับใช่ไหมฮะไม่ใช่เมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นเมืองชัยยาก็เป็นเมืองเก่านะครับก็ที่เรียกพวกเท่าแนวนั้นเนี่ยก็สมัยก่อนเรียนพระเวทนั่นแหละโอ้โหเป็นแหล่งเลยอ่ะสารพระเวทเนี่ยเยอะครับผมลุงโรจน์ศรีสุทธาท่านว่าไงบ้างเขาว่าท่านมากครับหากมีโอกาสก็จะไปร่วมพิธีท่านที่ท่านจัดทุกครั้งครับท่านจัดพิธีที่ไหนๆไม่เคยเรียกอะไรกับใครทั้งนั้นสักบาทนึงเลยมีแค่คนศรัทธาล้วนๆครับก็นี่แหละถอกแล้วว่าเป็นโอกาสดีแล้วอย่าลืมวันนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ20นาทีทำอะไรอยากได้ใครที่แบบว่าอยากได้พระไปบูชาครับมีท่านบอกมาว่าถ้ามีโอกาสอยากไปร่วมพิธีเบิกอรุณด้วยได้ไหมครับได้ครับแสดงว่าเบิกอรุณเนี่ยต้องไปอุบลราชธานีอย่างเดียวแน่นอนใช่ไหมไม่เสมอไปครับก็อยู่ที่ว่ายังไงเราต้องเช็คว่าแต่ละที่พระที่จะขึ้นที่ไหนว่าต้องรับอรุณต้องถูกต้องพระอรุณแรกไหมอรุณแรกครับอรุณแรกก็ต้องอุบลอย่างเดียวสิไม่เสมอไปครับจริงเหรอมีทั้งหมดอยู่4ที่ที่ไหนบ้างครับประเทศไทยที่ที่หนึ่งอุบลครับผมที่ที่สองก็คือผาหมออีแดงที่ผาหมออีแดงดังนะผาหมออีแดงดังก็คือศรีสะเกษผ่านนี้ได้ก็ผามันไม่ดังได้ไงก็ติดประสาทในเขาพระวิหารพูดแต่เรียกประเด็นมันเกี่ยวไหมที่นั่นก็จะมีเขาพระวิหารนี่ก็ถือว่าเข้มขังนะแล้วมันเกี่ยวไหมเขาพระวิหารเพราะว่าเขาพระวิหารเนี่ย
เป็นคัดสร้างโดยคติธรรมคือเป็นชะง่อนผาที่ออกไปแล้วปราสาทเนี่ยจะอยู่บริเวณชะง่อนผาครับถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยปราสาทเนี่ยจะเยื้องเข้าไปแบบนี้ไงลอยอยู่เหมือนเขาไกลลาดไงเหมือนเขาไกลลาดก็แสดงว่าเป็นที่อยู่ที่สถิตของพระศิวะพระศิวะและที่นี่เป็นโรงยาด้วยโรงยาโรงยาคืออะไรฮะโรงยาพยาสารก็คือรักษาโรคไงสารที่เราใช้รักษาโรคใช่สมัยก่อนก็น้ำจะเทไปบนศิวลึงใช่ไหมแล้วก็ไหลลงมาตามร่องคนก็จะใช้น้ำในการรักษาแล้วเราก็จะรู้ใหม่จะเห็นภาพฤาษีที่อยู่ในปราสาทใช่ไหมใช่ครับภาพฤาษีนั่นคือพระศิวะภาพฤาษีโอ้สาธุไม่เคยเห็นเมื่อกี้เห็นฤาษีไหมนั่นแหละพระศิวะเพราะที่ความรู้ใหม่นะความรู้ใหม่ใช่ฮะเอ๊ะแล้วกรณีผมถามย้อนนิดนึงเขาว่าใกล้ปราสาทพระวิหารครับเกี่ยวไหมครับว่าอย่างผมพอดีว่าประตูปราสาทเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ขึ้นอันนั้นพนมมือโอ้พนมมือขอโทษดีฮะจำผิดจำสับสนไหนครับหนึ่งในพิธีกรรมด้วยไหมครับพี่พนมมือไม่พนมมือไม่มีครับแล้วที่ไหนครับสองที่ละสองที่ที่อีกที่หนึ่งก็อยู่ที่ไอ้ประเทศลาวครับวัดจำปาภูสีอยู่ตรงไหนวัดจำปาภูสีแขวงจำปาสักหรือที่เขาเรียกกันภูเก้าอ๋ออืมเขาออกมาจากเมืองไกลเหมือนกันนะตรงนั้นอ่ะจริงๆบอกตรงๆนะในลาวได้ไปมาเยอะจริงเหรอคุณรู้บอกเออภูเขาไปเขาไปครับแล้วคุณหนุ่ยเคยไปกับคุกรู้ไก่บ่อยไหมฮะทุกงานเลยเก็บทุกงานครับผมน่าจะเก็บงานทุกงานเก็บทุกงานครับคือแปลว่าถ้าไปติดธุระก็ไปต้องถามหมดว่าทุกครั้งที่เราได้สัมผัสถึงพลังที่คุกรู้ไก่ได้ทำพิธีเคยเปิดปฏิหาริย์กับตัวเองไหมเช่นอาจจะมีเฮ้ยฉันไม่เคยเห็นความรู้สึกนี้มาก่อนฉันไม่เคยเห็นพลังงานนี้มาก่อนเคยเกิดขึ้นกับตาตัวเองบ่อยๆสำหรับผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่มีบ้างแต่ก็ไม่เยอะมากครับแต่ว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตคือชีวิตมันดีขึ้นใช่ปรับเปลี่ยนในทางที่ดีปรับเปลี่ยนในทางดีขึ้นใช่ครับครับผมก็คือพริกเนี่ยยังไม่หมดสามที่แล้วอีกที่หนึ่งฮะที่ใช้ทำพิธีนะครับที่สุดท้ายคือประเทศเขมรประเทศเขมรที่ไหนต้องข้ามไปที่กับบานสเปียนฮะบานสเปียนยิ่งคนไทยรู้จักที่นี่น้อยคนอาจจะไปเที่ยวนครวัดนครธงใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างมากก็พนมกุเรนหรือว่าประสาทบันไทยศรีอะไรเงี้ยแต่กระบาลสเปียร์เป็นไงจังกระบาลสเปียร์เองจะเป็นที่ที่พระมหากษัตริย์ทุกองค์ต้องไปอาบน้ำที่นี่ต้องไปอาบน้ำข้างบนเพราะข้างบนนั่นเนี่ยมีภาพแกะสลักห้องอิสนุพระวิษณุผมไม่เคยเห็นนะอยู่ตรงเป็นเหมือนก้อนหินนะจ๊ะใช่ครับแล้วก็แกะสลักไว้ในบ่อน้ำนี่จะกว้างประมาณ2เมตร50คูณ2ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ประมาณนี้ประมาณยาว2เมตร50กว้างอยู่ประมาณสักเมตร50ครับผมสลักด้วยหินสลักด้วยหินแล้วจะมีน้ำตกไหลผ่านความเชื่อไทยแล้วในบ่อนั้นจะสลักรูปพระวิษณุทั้งหมดจริงๆนี่เป็นความเชื่อฮินดูไทยครับเหมือนที่ต้องไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาใช่ไหมหรือว่าเขาหิมเทือกเขาหิมาลัยอะไรเนี่ยครับแต่ตรงนี้คือที่ว่ามีพิเศษหน่อยเพราะว่าน้ำจะเก็บภูเขาจะไหลมาที่เจ็ดภูเขาเลยเหรอถูกต้องครับติดตามอาจารย์ไก่ชื่อเพจอาจารย์ไก่ผู้สร้างมหาเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีนาคบุรีศรีเมืองการครับมีผู้ติดตามด้วยครับเยอะเลยฮะตอนนี้คือส่งมานี่กับส่งมาก็อย่าลืมใครมีโอกาสแบบว่าจริงๆเอาเวลามันน้อยก็ป่ะใช่ครับแป๊บเดียวก็หมดเลยจะคุยกันบ้างจริงๆคนที่มีตำราแบบนี้นะไม่ค่อยครับส่วนใหญ่เราก็เรียนตำราแบบว่าตำราขอมหรือว่าตำราภาษาไทยแล้วล่ะครับผมแต่ว่าตำราอย่างนี้คือหายากคือชื่นชมนะผมชื่นชมครับหนึ่งในประเทศไทยที่ยังคงเก็บความเป็นเอกลักษณ์หรือวิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเอาไว้ก็คือครูไก่เนี่ยน้อยคนตรงกับคอนเซ็ปต์รายการเราคือศรัทธาอาคมแล้วคอนเซ็ปต์เราบอกว่าบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับแล้วก็มีสักกี่ท่านเอาผมพูดด้วยความจริงว่าในประเทศไทยจะมีองค์เหมือนครูไก่เงี้ยองค์ความรู้ครบขนาดนี้กี่ท่านที่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวเองมีมากครับจริงไหมมีมากท่านคือหนึ่งในของประเทศไทยแนวหน้าผมนี่ถือว่ามีโอกาสดีแล้วอย่างที่เรียนนะพิธีกรรมของครูไก่นี่คือฟรีครับไม่มีตังค์ไปได้ไหมได้ได้ไหมไม่มีเลยจนไปเลยไปชมได้เพราะว่าไปแล้วกลับมาคือชีวิตดีขึ้นแน่นอนจะได้รวยๆเขาไงผมชักอยากจะตามอยากจะไปอุบลราชธานีผมอยากไปเหมือนกันอยากไปเบิร์ดอดุลไงเบิร์ดอดุลเหมือนกันที่วันหลังเราไปสัญจรไหมเอาสิเดี๋ยวไหนกดกลับมาเลยนะดีนะที่คุณลูกพร้อมติดตามเป็นลูกศิษย์ไปด้วยนะคุณกองคุณลูกเพชรเนี่ยผมกดดูไปเรื่อยๆนะครับหลายท่านก็สนใจอยากไปด้วยอยากเข้าร่วมพิธีด้วยใช่อันนี้ผมเรียนให้ทราบที่บอกว่าไก่ต้องเรียนเชิญจันไก่กลับมาอีกรอบถูกต้องก่อนจะหมดรายการนี่คืออยากให้จันไก่ดีกว่าหรือว่าแล้วก็จะหนุ่ยด้วยฝากอะไรกับท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เขาควรจะเดินไปในทางที่ชีวิตที่มันจะดีขึ้นครับผมหรือว่าไปร่วมพิธีกรรมกับเราหรืออะไรสักอย่างการที่เราจะทำพิธีกรรมอะไรแต่ละอย่างหนึ่งเราต้องเริ่มเป็นตัวเราก่อนยังไงพร้อม
ร้อมคือสภาวะจิตใจร่างกายครับครับผมเมื่อเราเข้าไปสถานที่ตรงนี้เราต้องรู้ว่าสถานที่ที่เราไปทำน่ะเราตั้งใจมาทำเพื่ออะไรครับเราไม่ไปขอเยอะทำขออย่างไหนทำอย่างเดียวพอประสงค์เดียวเพราะเราไปถ้าเกิดเราไปขอเยอะไม่มีผลสำเร็จครับหนึ่งครั้งเราปรารถนาในสิ่งมุ่งมั่นไปเลยมุ่งมั่นไปเลยคือจิตนำเห็นไหมถูกต้องครับถ้าเราขอเหมือน10อย่างในเวลาเดียวกันมันไม่มีทางไปไม่ได้เหมือนหลายๆครั้งที่มีครูมาก็จะบอกให้ขอแค่อย่างเดียวใช่จะไปขอเยอะตั้งพลังมุ่งมั่นไปว่ายังไงขอแค่อย่างเดียวแล้วโฟกัสแล้วทำไม่ได้อ๋อคือมุ่งมั่นไปเลยเหมือน NLP ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกันทำ NLP คือการที่จะโฟกัสไปเลยคุณต้องสำเร็จคนที่สมมุติว่าฉันไม่สบายตัวเองฉันไม่สบายฉันไม่มีแรงโอ้แต่คุณได้รับการ NLP คนนั้นสามารถกลับวิ่งแล้วได้เหรียญทองของโอลิมปิกเลยผมเคยไปคอมเมนต์กันแล้วก็ไปได้ไม้พยุงครับเป็นกำไรเป็นประคำไม้พยุงไม้พยุงชื่อบอกว่าพยุงใช่ไหมครับก็คนร่วมทริปก็เจ็บขาไงเราก็บอกเอางี้เดี๋ยวผมเสกกับเสกประคำให้แล้วก็ไปห้อยที่ข้อมือเดินได้เลยนี่ไงมันยังไม่ได้กำลังใจมันจะตรงกับอาทิตย์หน้าครับครูไก่ครับครูความของดีเจปุ้ยที่เราจะนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์จะนำออร่ามาวัดกันสดๆในรายการเอาใครมีอะไรอยากมาวัดมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ครับเครื่องมือวิทยาศาสตร์อาทิตย์หน้าเราจะมาพร้อมด้วยหนึ่งดิอะไรนะศิลปินรับเชิญเดี๋ยวดิเขามาเขาอย่างมาวัดออร่าสดๆออกทีวีเราจะได้ยินกันว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเรื่องพลังงานเนี่ยสามารถมองเห็นกันด้วยในการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กล้องวัดออร่านี่พระเพื่อตำราพวกนี้มีออร่าวัดออร่าได้ครับพูดง่ายๆคือง่ายกล้องวัดพลังงานใช่ครับใช่ไหมครับแล้วเขามีซุ้มพีระมิดด้วยนอกจากอันนี้ซุ้มพีระมิดแล้วเครื่องตรวจออร่านี่ยังตรวจได้นะจกจักระคือเครื่องนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่เหมือนเครื่องทั่วๆไปครับผมเครื่องนี้ความสามารถของเครื่องคือ1เราจะเห็นออร่าเรารอบตัวฮะ2วัดจักระว่าคุณกำลังปล่อยจักระหรือจักระตรงนั้นดูดูจักระพลังจักรวาลเข้ามาตัวแอคทีฟหรือไม่แอคทีฟให้เห็นอยู่นั้นเลยอย่างนั้นเลยลองมาแล้วรอเดี๋ยวที่หน้าอาทิตย์หน้าผมขอลองมั่งแล้วเมื่อกี้ค้างไว้อะแล้วอะไรตรวจสมองได้ไหมเครื่องตรวจเร็วๆนี้ฮะเดี๋ยวจะว่าย้ำก่อนนะไอ้ที่อาทิตย์หน้านี่คือกล้องวัดออร่านะใช่ครับเครื่องดีถ่ายแล้วเห็นแสงออร่ารอบตัวเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับว่าสภาพเป็นยังไงพลังมันเป็นยังไงใช่จะมีสีสันยังไงสีสันตะการตาขนาดไหนก็จะสรุปมากการเดินของการเดินของออร่าในตัวเราเป็นไงเดี๋ยวเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆให้คนเข้าใจง่ายๆว่าแสงมันจะฟ้องอยู่แล้วใครมาแล้วใครเป็นยังไงพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าครับใครดาวมยุรีครับคุณดาวมยุรีครับคุณนุชเจรีศรีราชานักร้องเสียงทั้งคู่สองนักร้องสาวสวยใช่นุชเจรีตอนนี้ก็กำลังดังเลยกลัวรอยโจรแล้วก็กำลังฟิชเชอร์ลิงกับพี่กบไมโครด้วยกำลังก็เขาตอนนี้เขาได้ชื่อว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ไปทางแหล่แล้วนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าวันอาทิตย์วันนี้ที่เราคุยกับลูกไก่เหมือนเป็นการเสริมว่าสิ่งที่ครูไก่พูดเนี่ยว่าเรื่องพลังงานต่างๆการปรับธาตุการปรับอะไรส่งผลกับจักระในอาทิตย์หน้าด้วยใครอยากมาตรวจวัดพลังครับพุธหน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มมาเลยถ้าออร่าใครสดๆเดี๋ยวนั้นโดยอยากเห็นเพชรเนี่ยแหละครับมาเลยอยากมาลองมาเลยมีของดีในมืออยากรู้ว่าเจ๋งมากถูกต้องคือแสงออร่าบอกอยู่แล้วว่าเราวัดยังไงจักระเดี๋ยวจับคุณปุ้ยวัดคุณลูกเพชรวัดผมไม่วัดเลยผมนั่งทานสดเลยถ่ายให้เห็นเลยเห็นจะได้รู้ผมบอกว่าวันนี้ครับเป็นวันที่ดีที่ครูลูกไก่มาเสริมทับให้เราก่อนครับมาเสริมทับว่าสิ่งที่ครูลูกไก่ปรับธาตุการและพลังบินน้ำลมไฟ มันเกี่ยวข้องกับพลังงานจักระหรือพลังงานออร่าด้วยครับก่อนจะจบรายการนี้ยังอยากให้ครูหนุ่ยนี่บอกท่านผู้ชมที่มีความศรัทธาในนั้นแล้วเราเป็นลูกศิษย์หลายคนบอกโอ้ยงมงายเชื่อไร้สาระอะไรมีจริงไม่ทับอะไรกันไอความศรัทธาที่เรามีเนี่ยมันดีหรือไม่ดีครับก็ต้องลองมาดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงดีกว่าครับถ้าปัจจัยถ้าอาจารย์ไก่มีอะไรก็ลองติดตามในเพจดูนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงว่าเวลาที่คนเรามีความศรัทธาหรือมีความเชื่อในบางสิ่งที่ถูกทางเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงครับก็ต้องไม่รู้จะพูดยังไงดีเหมือนกันเนาะเราเชื่อแล้วเรามีความสุขไหมก็มีความสุขครับแล้วเราไปทำเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ผิดไม่ได้ทำครับผมเพราะความเชื่อเราต้องประกอบไปด้วยอาจารย์สอนนะเหมือนว่าในเราจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรยังไงไหมไม่มีครับผมต้องรักษาศีลไหมของผมก็แล้วแต่เราเลยครับผมครับเหลือเวลาอีกน้อยนิดแล้วอยากให้ครูไก่ได้อวยพรกับลูกศิษย์ที่มาติดตามรับชมครูไก่อยู่ในตอนนี้ครับบอกบุญเหรียญที่จะทำหน่อยก็เดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อนะครับยังไม่ประกาศตอนนี้อ๋อใช่ลืมไปวันนี้เขามีบุญมาบอกบุญบอกเมื่อกี้เขาสกิดผมบอกเขามีบุญมาบอกเอาเลยครับเอาเลยครับสองนาทีครับเชิญนะฮะ
เหรียญทำเสร็จแล้วครับเหรียญพระธาตุชัยยานะครับผมเหรียญพระธาตุชัยยาเลยครับครับผมนะพระธาตุเก่านะพระธาตุชัยยาใช่ครับนี่ก็ลองติดตามในเพจแล้วกันนะครับเนาะจะได้รู้ว่ามีหลายแบบนะมีแบบเดียวครับนี่ด้านหน้ากับด้านหลังครับผมอ๋อเจ้าเมืองศรีวิชัยใช่ครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมชัยยานี่เป็นหัวเมืองนึงของอาณาจักรศรีวิชัยใช่มั้ยใช่ครับครับผมนะก็เป็นการบอกบุญกันนะครับก็ไปติดตามได้ในเพจของกระจัดไก่ครับจะทำเพื่อจะสร้างอะไรฮะจะสร้างเพื่อบูรณะกุฏิในวัดทั้งหมดกุฏิในวัดพระบรมธาตุชัยยาถูกต้องครับซึ่งวัดเก่านะใครสนใจก็ไปได้ไปไหว้พระธาตุชัยยาครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมนะร่วมสร้างนะครับเลยเวลา3นาทีอยากให้ครูไก่ได้อวยพรกับคนที่กำลังติดตามชมครูไก่ตอนนี้นะครับก็ผมก็ตั้งใจว่าหยิบตำราเล่มนี้มาแล้วกันเพราะว่าเป็นตำราที่อวยชัยให้ทุกคนได้ดีที่สุดครับครับผมตำราเล่มนี้เขาได้บอกว่าอะไรก็ตามที่เราตั้งจิตแล้วภาวนาแล้วศีลปัญญาสมาธิจะเกิดนั้นต้องอยู่ที่จิตของเราเมื่อจิตของเราสมบูรณ์แบบเราก็จะสามารถสื่อสารทุกสรรพสิ่งได้นี่ครับตำราเขาบอกว่าผู้ใดที่ที่มองเห็นด้วยจิตอันบริสุทธิ์ของเราผู้นั้นก็จะประสบความสำเร็จด้วยจิตผู้ใดที่เลือกทางที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรผู้นั้นก็จะสามารถที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นที่สำคัญผมก็ขออวยพรว่าบุญที่ผมไปทำหรือสถานที่ที่ผมไปทำต่างๆผมก็ขออวยพรให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ผมแล้วก็ไม่และที่สำคัญทุกวิธีที่ผมทำมาที่ผมแชร์ไปให้ทุกคนได้รับรู้ครับถึงคนที่ไปหรือคนไม่ได้ไปหรือคนที่เพิ่งเห็นก็ขอได้บารมีเท่ากันกับสาธุสาธุครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของรายการศรัทธาอาคมในวันนี้นะครับวันพุธหน้านะครับเวลาเดิม2ทุ่มตรงถึง4ทุ่มนะครับติดตามกันได้นะครับที่ช่องทางการติดต่อนะครับ www.channel8thailand.com จากในทางลูกุนะครับทาง YouTube แล้วก็หลายช่องทางนะครับซึ่งปรากฏด้านล่างจอแล้วส่วนวันนี้นะครับผมปุ้ยกสิดิษฐ์คุรุบอมคเนศนคราชคุรุเพชรเดอเบอร์ดินและคุรุไก่พร้อมทั้งคุณลุหนุ่ยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่พุธหน้าสวัสดีครับครับ